sitting with an empty glass and a broken heart, thinking to myself, what have I done? Cause as my future got bright, we started losing light, and I couldn't see that you were the one. So can we push, 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 rewind? Don't go back in time, when we were kids licking bottles of wine. Take, take, take me back, I wanna go back, back to what we had. Do you remember? Yeah.
โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนที่ยังไม่เข้ามาด้วยวันนี้อาจจะคนน้อยหรือว่าไม่มีเลยก็เป็นได้นะฮะสำหรับรายการ Epicenter Moscow ในวันนี้นะครับเป็นคู่ระหว่างเมนสกี้กับเวอร์ดิพาร์เจอร์ครับนี่เป็น BO3 เกมแรกครับ Radiant Team Back มาดูในช่วงแบนเฟสแรกกันนะฮะเบอร์ตี้พัชเจอร์อยู่ฝั่งเดอะไดแบนตัวแรกเป็นแบทไรเดอร์มานิสกี้อยู่ฝั่งเรเดียนแบนตัวแรกเป็นวอยออกไปครับวันนี้มีช่องของ TPL ของคุณนุกก็ภาคอยู่นะครับใครที่ดู Twitch ได้ก็ดูช่องนั้นด้วยก็ได้นะฮะ5 seconds remaining reserve timeแบนตัวที่2เป็น Earth Spirit ออกไปตัวซัพพอร์ตตัวป่วนชั้นดีฮะเดินเกมได้โหมดคิงๆนะฮะไม่ได้ภาคทีมเมนสกี้นานแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหลังจากที่พลาดท่าในช่วงเซี่ยงไฮ้ไปนะฮะและแบน Enchant ออกไป1ตัวซัพพอร์ตเดินเกมยอดฮิตในช่วงนี้เหมือนกันนะที่กลับมาผงาดในเมตานี้เลยทีเดียวนี่ก็จะเงาๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามีช่องไทยช่องนึงนะช่องเราเป็นแบบนี่แหละเหมือนช่องสำรองอะไรเงี้ยนะรองรับคนดู Twitch ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แบบจะไปโปรโมทอะไรแบบเพื่อไปดึงคนอะไรเงี้ยนะเราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วนะก็ตามมีตามเกิดครับใครเข้ามาดูได้ก็ come on นะ พาเก็บเพลินผลงานไปฮะไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนดูจำนวนคนดูอะไรเงี้ยนะเราเองก็อยากดูด้วยแล้วก็เก็บงานภาคของเราไปเหมือนกันนะครับตัวแรกครับ Verdi Pasture จะเผยอะไรออกมาดีฮะสวัสดีคุณฮาคุจังด้วยนะครับแหมยิ้มมาเลยนะขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะฮะตัวแรกครับพอออกมาก่อนครับ Oracle แล้วก็ Nature Prophet มาเหมือนกันสำหรับ Meniski เป็น Hard Day แล้วก็ซัพพอร์ตอีก1ตัวเป็น Vengeful Spirit ครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้เงาๆนะฮะกับเมื่อวานนี่โหเยอะแบบมหาศาลเท่าที่เคยภาคมานะฮะวันนี้มีช่องคุณนุกภาคด้วยนะครับก็เป็นรายการเดียวกันนี่แหละนะคู่เดียวกันนะครับBeastmaster ครับตัวที่2ของ Forty Departure เป็นฮาร์ดเลนเหมือนกันนะเผยฮาร์ดเลนกับซัพพอร์ตมาคนละตัวกันนะครับ Radiant Team Back สำหรับเมื่อวานคำตอบเรื่องมูชิหายไปไหนนะที่ Fnatic แข่งเมื่อวานนะครับก็ไปอ่านหัวข้อข่าวของที่ทีมงาน TGBL เขียนข่าวมาให้เราอ่านก็คือมูชิขอพักรอนะฮะให้3-3จากทีมตะลิ่งมาเล่นแทนช่วงนึงนะพักใหญ่นะครับแล้วก็จะกลับมาอาจจะช่วงมานิลาเลยก็ได้นะมาลุยศึกหนักทีเดียวนะฮะตามข่าวว่าอย่างนั้นนะสำหรับใครที่สงสัยว่ามูชิหายไปไหนนะครับโอเคตอนนี้แบนเพิ่มเติมมาเป็นเชนนะสำหรับแมนเชสเตอร์แล้วก็ทางด้านดีเฟอร์ติพัชเจอร์แบนบรอเรนเจอร์แล้วก็อัลเวอร์ออกไปครับตัวที่4ครับจะแบนเป็นเลนกลางออกไปครับ Radiant Team Pick ก็อินวอเกอร์ก็ถือว่าเนิร์ฟเท่าไหร่ก็ยังหยิบมาเล่นกันได้นะฮะก็ยังโหดเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าเนิร์ฟไปทำไมเหมือนกันก
ตัวที่3ครับของมาเนสกี้จะเผยอะไรออกมาดีแบรนด์เดนกลางจะไปคนละตัวแล้วเลือกเป็นแครี่ไจโรคอปเตอร์มาก่อนฮะโอ้จำตำแหน่งผู้เล่นไม่ได้แล้วใครตำแหน่งอะไรเดี๋ยวต้องมารื้อฟื้นที่อีกทีนึงนะฮะลืมจริงลืมจังตัวดีพาร์เจอร์เปลี่ยนโลโก้แล้วล่ะนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตามในช่วงคลิปหน้าแล้วกันนะครับตัวที่3ครับเผยแครี่ไจโรออกมาแล้วจะเอาอะไรดีแต่เหมือนก็เหมือนไจโรจะถูกหยิบจำเป็นต้องหยิบมาด้วยเพราะว่าฝั่งตัวเองมีเนเจอร์นะครับฝั่งตรงข้ามถ้าเลือกไจโรไปก็เนเจอร์อาจจะเหนื่อยได้นะฮะลูกอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักเผยเล่นกลางเลยว่าเฟอร์ดีพาเจอร์สำหรับรายการนี้มีอีกทีวันที่25นะฮะของโซนยุโรปเริ่มตอนเที่ยงคืนนะครับจำไม่ได้แล้วคู่เลยแต่ว่าจำวันได้และโรนดรีดเป็นแครี่เหรอเกมนี้ก็ดันบ้านได้เหมือนกันนะพลังลูกหมีนี่ถือว่าโหดอยู่นะครับแล้วเป็นโบตี้ฮันเตอร์ซัพพอร์ตเดินเกมอีกหนึ่งตัวครับนักกินไก่ของเรานะก็ยังคงไม่เผยเลนกลางมาทั้งคู่นะจะเผยแครี่ออกมาแล้วทั้งคู่นะฮะเป็นโดนบรีดนะบริพัชเจอร์5 seconds remaining. เลือกเลนกลางมาเป็นซุสครับสำหรับเฟอร์ดิพาเจอร์ตอนนี้เอามาป่วนเรื่องสปงสกิลนะฮะเป็นดาเมจเวทที่รุนแรงมากก็โอเคนะเคลียร์ลูกเนเจอร์ได้เหมือนกันแล้วก็สกิลค่อนข้างแรงฮะอาจจะหายได้ในทีเดียวreserve time แบนอะไรดีครับและแบนออกไปเป็นเอมเบอร์ฮะตัดตัวเคลียร์ลูกแบบนะไม่งั้นเนเจอร์นี่ลำบากแน่ครับเดินไม่ได้ไม่ใช่เดินไม่ได้ดันไม่ได้สิ10 seconds remaining และแบนตัวสุดท้ายเป็นเทมพลาครับเดนกลางอันนี้ก็เป็นดาเมจรุนแรงนะในช่วงต้นเกมเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเว้นฟูลด้วยแหละนะมีออร่าทำให้สามารถตีแรงขึ้นได้เหมือนกันนะฮะทำให้ถูกแบนออกไปนะเดนกลางแต่ว่าตัวเลือกเดนกลางก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะแบนไปไม่กี่ตัวเองนะครับเอาอะไรมาเจอซุสดีครับสำหรับเมเนสกี้5 seconds remaining. Puck. และเลือกปั๊กมาครับมีสกิลเรียกว่าพริ้วนะล่อสกงสกิลได้มีใบซุสได้ก็ถือว่าโอเคฮะน่าจะเจอกันไม่ซีเรียสเท่าไหร่ทั้งคู่นะอยู่ที่ความพริ้วของทั้งคู่นะครับตัวสุดท้ายครับซัพพอร์ตของเฟอร์ดิพาเจอร์10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time ไม่ค่อยมีตัวหยุดนะจะมีแค่ Beast Master มีอันติหยุดได้แล้วก็ Oracle Skill 1หยุดแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดแบบหยุดวาร์ปอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะเป็นซับแบบช่วยเหลือแบบฟางตายมากกว่าแล้วก็หยิบเป็นตัวหยุดอย่าง Shadow Demon มาโอ้ไม่เห็นนานฮะตัวนี้
นานมากครับเป็นเมอราเคิลหยิบนะจอยเล่นไจโรคอปเตอร์โอเคเป็นแครี่นะมาดูกันว่าเกมแรกจะเป็นยังไงนะทั้งสองทีมนะครับไม่ได้เห็นนานแล้วนะทั้งสองทีมเลยนะหลังจากที่พลาดท่าทั้งคู่ในเซี่ยงไฮ้เมเจอร์นะโอเคมาเป็นธรรมเนียมรับเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคพอสด้วยนะเบนสกี้อยู่ฝั่งเรเดียนครับโปเตโต้ฮะจับทางด้านของเนเจอร์เพอร์เฟคครับแคสจับทางด้านของเวนฟูลสปิริตครับเจสซี่แวสจับทางด้านของบอตี้ฮันเตอร์ครับแล้วก็เบนเฮอร์นะจับทางด้านของปั๊กแล้วก็จูอิสครับจับทางด้านของไจโรคอปเตอร์ส่วนทางด้านเฟอร์ติพัชเจอร์ครับเมอร์เคิลจับชาโดว์เดมอนนะฮะแคลจับทางด้านของโรนริดนะฮะอะไรเนี่ยไอยูนะนะยังไม่ได้เลือกตัวมาลืมแล้วมีตัวอะไรบ้างซุดดิซุดนะฮะแล้วก็ลับบี้ครับจับทางด้านของOracle แล้วก็โพลาร์สันครับจับทางด้านของ Beastmaster แล้วพอสไม่บอกไม่กล่าวเลยนะว่าไปไหนอ่ะมาแล้วโอเคยังพอสอยู่นะฮะแล้วก็ไม่บอกด้วยพอสทำไมนะนิ่งเงียบเลยจะอ่านอุ้ยอ่านไอยูดีวะอุ้ยตัวถามพร้อมยังฮะแล้วก็ไม่คุยกันแล้วเอ้ยน่าจะพร้อมแล้วครับทั้งคู่เสกลูกนี้มาผมจะเสกลูกมาเช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูเรื่องของเลนนิดนึงเอาไปสกิล1มาเลยครับเพราะว่าไม่ได้คิดจากไฟนะสำหรับสวัสดีพาเจอร์เตรียมเข้าเลนก็น่าจะเป็นเลนบนฮะฮาร์ดเลนเป็นโปเตโต้ครับเจอกับทางด้านของโมเลกุลแล้วก็นี่โปรซันเหรอนี่ยังไงเนี่ยเอาแล้วเขาบอกคู่ปุ๊บมีแฮนซัมคู่ปุ๊บไปแล้วนะออกจากเมนสกี้ไปแล้วนะจุ้ยบอกล่าสาวนะฮันติกอะไรของพวกแกเนี่ยมีการบ่นคิดถึงคุๆด้วยนะสำหรับโมเลกุลThe battle begins นะก็คุณหน้าคุณตาคุณทีมเป็นอย่างดีแต่ว่าตรงนี้จะอ้าวอ๋อไล่หมีตกใจหมดหมี300มั้ยเพิ่งเสกมาเอ้าโหน่าจะมี300หรือเปล่าล็อกเก็ตบาลาดจะมาขนาดนี้ยังไงหมียังหลบอยู่อ๋อยังเอาดีนายซะอย่างนั้นแคลบอกหันไปหาเพื่อนเลยจะดีนายทำไมเอาหมีกลับบ้านก็ได้นะยังเสกใหม่ได้นะอีก6วิแต่ตอนนี้ลึกครับลึกยังรู้อยู่ยังไงล็อกเก็ตบาลาดได้อยู่นะฮะเซฟหนีมาใหม่ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นตรงกลางฮะไฟกันปักกับซุสนะฮะด้านล่างก็จะเป็นแคลนะเจอทางด้านของเจโรคอปเตอร์แล้วก็มีคนมาราคีฟเป็นเบนฟูครับด้านบนก็เป็นโปเตโต้เจอกับทางด้านของโมเลกุลนะก็ตรงนี้ยังไงเนี่ยนะมาปวนๆป่านิดนึงฮะเพราะว่าโพลสันเรื่องที่จะเป็นบีทมาสเตอร์ฟาร์มป่าฮะเพื่อที่จะแชร์เลเวลได้เยอะขึ้นนั่นเองนะในแต่ละเลน
มาแผนนี้นี่เองนะแล้วก็พอสอีกรอบหนึ่งแซวหลุดครับบอกค่าดีนายหนีก็น้อยใจแป๊บนะออกไปไว้อะไรแป๊บนึงนะมีปิงเตือนมาบอกว่าเฮ้ยระวังระวังนะครับจุ๋ยบอกกูไปหาสาวนะไปเที่ยวกับสาวไม่ได้ภาคมาเลสกี้นานมากแล้วนะฮะเลยลืมไปแล้วผู้เล่นมีใครบ้างนะก็เหมือนจะมาแทนตำแหน่งตรงกลางนะกูเล่นตำแหน่งเลนกลางประมาณนั้นนะเจสซี่แวตนี่ก็จำได้ก็จับโบลตี้ฮันเตอร์บ่อยอยู่นะครับแล้วเขาเองก็เป็นซับสำหรับประโยชน์นะฮะแล้วก็มีโอเคเข้ากันมาแล้วเรียบร้อยสำหรับแคลน่าจะพร้อมแล้วมาลูกมาตัดคลิปนิดนึงครับสำหรับโปรติโต้ตอนนี้เอาหมีมาขอหมีมาปักดักคลิปไว้ก่อนนะวันนี้ตรงนี้ยังไงก็มาปวนๆนะสำหรับเจสซี่แวชดูดวิวเข้าไปครับตรงนี้ก็ลากเหมือนกันนะออเดอร์เคิลก็ต่างฝ่ายต่างลากครับตรงนี้ก็ต้องเอาเซนซี่มาเคลียร์นิดนึงนะก็ได้ยังเหลือเซนที่อีกอันนึงอยู่นะอาจจะยังไม่รู้นะว่าโดนปักอยู่แต่ตรงนี้ครับพี่สกิลไปครึ่งหลอดนะ Illusory Off ตรงนี้ก็มาดูเปี้ยวเหมือนเดิมนะเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ Last Keep ก็เป็นป่านะทางด้านของ Beast Master เป็นอันดับ1นะครับต่อมาก็เป็นทางด้านของ Gyrocopter นะฮะแล้วก็อ้าวขออภัยฮะตายโดนหุบแน่นอนครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นสกิลนี่ตามต่อครับมัวแต่ดูด้านล่างด้านกลางนะด้านบนบวกกันซะงั้นมันจะวาร์ปไหมยังมันจะวาร์ปเข้าเลนธรรมดาฮะรุ่นเฮสมาสำหรับแคสตอนนี้ว่าไงไอยูอ่านไอยูไหมเนี่ยอันนี้เดินไล่ลึกกันมาบอกให้ไล่กลับบ้านแล้วมีวาร์ปซ้อมมาเป็นบีชมาสเตอร์ตรงนี้เหมือนจะมีเรื่องเขาก็มันยังเนี่ยแล้วเก็บบาลาดก็ตดดันทางด้านของมีไปก่อนนะครับมีเรื่องไหมตรงนี้มีเซนที่อยู่แต่ยังไม่ได้ปักโอ้โหทั้งเซนที่ทั้งดัสเลยสำหรับด้านบีชมาสเตอร์โพลสันลากคีบคืนเหมือนกันครับตรงนี้ยังไงมีเซนทรีปักตรงกลางแล้วก็เก็บรูนไปได้ก่อนนะฮะตรงนี้พยายามจะดักกินไก่นะเจสซี่แวชแต่ว่าเขายังไม่ส่งมาหรือว่าตายไปแล้วไม่รู้นะฮะยังไงเอ่ยยังครับแต่ไล่ลึกมาเลยครับตรงนี้3คนแต่เอาเฮ้ยบีดเป็นเฮยยังไงมา4เลยแต่ว่าได้1ศพไปก่อนซะงั้นฮะเป็นสุดเก็บทางด้านของปักไปก่อนแล้วก็ค่อยตายกลับคืนเป็นเนเจอร์โปรเฟตที่มาวาร์ปซ้อนแล้วก็คิวไปได้นะฮะโรสันก็เดินไปเดินมาหาทางด้านเจสซี่แวชไม่เจอครับเขามาบุกเข้าทะลุตรงกลางกันเลยสุดก็ถือว่าดาเมจแรงฮะแล้วก็คูดาวไวก็เลยทำให้ได้คิวไปก่อนนะอัพเป็น1นำมาด้วยเร่งดาเมจนั่นเองอันนี้ก็ต้องแก้เซนทรีนิดนึงครับกลับเข้าเร่งกันมาตัดรูนไปได้ครับบีทมาสเตอร์ค่อนข้างที่จะกุมรูนได้สวยอยู่นะเกมนี้แต่ตรงนี้ไหลลึกกันมาครับโพลสันได้ทางด้านของอินวิสมายังไงจะได้ล็อกมาแล้ว1จังหวะยังไงเอ่ยแล้วบีทมาสเตอร์เผยตัวกดน้องหมาหมูปลามาหนืดนําไม่รอดแน่นอนครับโพลิไฟเองเก็บไปได้ครับแล้วตรงนี้ครับเห็นเขาวาร์ปมาเปิดดัสมาอีกรอบนึงเจสซี่แวทยังไงยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดนึงยังไงจะรอดไม่น่ารอดนะแล้วตรงกลางอะยังไงอันติใส่ทั้งท่าของไอยูไว้ก่อนแล้วยังไงเดินบนอยู่6วิแล้วก็เดินออกมาก็น่าจะรอดหรือเปล่าอิซูโรยังมีอยู่อิซูโรออฟยังไงดักด้านหน้าแต่ว่าเอาผ่ากันมาอย่างนี้เอาเฮ้ยเหมือนจะงานเข้าเองหรือเปล่าไม่ฮะตรงนี้มาวาร์ปซ้อนอีกอ้าวโพโลซานครับงานเข้านะโดนตีอยู่ครับโพเตโตมาเสริมสเปลดักทางหน้าไว้แล้วก็ตายไปเหมือนกันนะ
สวยงามเหลือเกินนะด้วยจังหวะที่ดีมคอยนะล็อกทางด้านของซุดไม่ให้ไปช่วยเพื่อนนะแล้วก็ยื้อจังหวะได้นานพอสมควรทำให้โปเลโต้วาร์ปมาซ้อนทันอีกได้อีก2ศพไปโอ้เก็บคืนมา3ตัวเลยฮะสำหรับทีมเมนสกี้ทำได้สวยงามคุณปู่ก็ยังไม่ได้ไปเดินช่วยนะอ้าวตายอีกแล้วครับพอเผลอแป๊บเดียวนี้ข้างบนดาเมจแรงเหมือนเดิมนะฮะขึงจับ Qualifying Frame น่ะประมาณนั้นแหละครับดามงดาเมจก็เท่านั้นแหละเป็นสกิลที่ดาเมจตอนนี้198แล้วนะฮะเอ้ย180สิ198เป็นฮีลแล้วกูดาวมันนั่นแหละ 2.25 วิสแปมรัวๆก็ตายแล้วครับเนี่ยด้านบนลึกยังไงไหลยังไหลไหมไหลไหมบอกเอามือละเคิลแล้วกันเอาตรงกลางมันก็บวกแต่เอาตรงนี้ก่อนยังไงโดนสเปาขังมาแล้วอันตีสุดช่วยแต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีตรงนี้เหมือนเกือบจะตายเหมือนกันครับอิสโลมันทีมทางด้านดีมคอยไว้นะแล้วก็ต้องหนีตายออกมาก่อนครับเก็บรูนไปไม่ได้ก็เกือบตายทั้งคู่นะฮะแต่ตรงนี้ครับมีมาทางด้านนี้ยังไงล็อกไว้แล้วยังหลบได้อยู่แล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับเสียหลบไปแล้วเก็บไปได้ครับซุส4ต่อ6คิวตอนนี้ก็พยายามจะดักหน้าดักหลังยอดพกเซนตี้ให้ตัวเองไว้อันหนึ่งแต่เกมนี้ก็ลำบากเลยนะทางด้านของโบตี้ฮันเตอร์เพราะว่าอ้าวโดนคิวอีกแล้วเป็นว่าเล่นไม่จะคิวอะไรกันนะกันนาเนี่ยเป็นตัวที่โซโล่คิวซะงั้นฮะอยู่ตัวเดียวก็หนียิ้มเลยนะเลเวล7แล้วนะฮะหนีก็น่าจะเลเวล4แล้วเรียบร้อยจะบวกอะไรกันรวดเร็วขนาดนั้นมีฟาร์มป่าเลือดน้อยเองไม่มีอะไรฮะมีวอร์ดลึกทางด้านของมันที่อยู่ตรงนี้น่าจะดันเลนฮะด้านล่างสำหรับทีมทางด้านของฟิลิปทัชเจอร์วาร์ปกลับเข้าเลนจะมาจะมีเรื่องไม่ใจโรคอปเตอร์เหมือนจะขอทาวเวอร์แล้วเหมือนกันหรือเปล่านะวาร์ปมาตรงกลางแบบนี้ก็ยังมีทางด้านของเจสซี่เวสที่คอยอยู่ยังไงจะเอาเฮ้ยจะเอาครับดีมคอยใส่แล้วใบมาถึงจังหวะยังไงหลบทางด้านของโอ้โหทาวเวอร์แล้วก็ตายลงไปสวยงามเหลือเกินโซโล่คิวไปครับด้านล่างก็ดันอยู่นะต้องระวังหน่อยฮะสำหรับทางด้านของซุสปักถือว่าพิ้วเหลือเกินนะเกมนี้เป็นเธอน่าจะเสียไปก่อนนะทางด้านตรงกลางและดีนายได้สวยงามเลยเกินโอ้โปโลซันฮะเนียนกริปเลยการเงินกันบ้างก็เป็นโรนริดนะที่นำมาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ทาวเวอร์ด้านล่างไปเหมือนกันนะแลกกับตรงกลางครับมีกองไล่กันมาสเปาครั้งที่แคลยังไงพยายามจะเอาหมีมาด้วยเหรอนะไปดูจะทำยังไงฮะเอาหมีมาโชว์แป๊บนึงแล้วก็ตายไป6ต่อ7ครับแล้วตรงนี้เอาเมอร์ลาเคิลมากดอันติหุบไว้ตัวเองวาร์ปกลับจะรอดไปสวยงามไม่มีดีมพอยฮะ12วิเท่านั้นทำได้สวยครับเมอร์ลาเคิลก็ยังจี๊ดจ้ายเหมือนเดิมนะสำหรับซัพพอร์ตตัวนี้ซื้อสโมกมาสำหรับทีมฟอร์ตี้พาเจอร์ตอนนี้น่าจะไฟได้แล้วนะเดี๋ยวพอดกลับเข้าเลนกันมาแล้วก็มีวาร์ปซ้อนมาเป็นเจสซี่แวร์ครับน่าจะเริ่มกดดันด้านบนบ้างฮะปักเซนที่มาดูนิดนึงแต่ว่าคลิปเห็นฮะอ้าวคลิปตีแล้วยังไงพยายามจะดักไว้จังหวะนี้เอาคลิปมาไล่ตีมกันใครจะเร็วกว่ากันแต่ว่านั่นแหละฮะคลิปมันดาเมจน้อยกว่าอยู่แล้วนะในการตีวอร์ดมีวอร์ดลึกกันมาด้วยนะเนียนมากเนี่ยตรงนี้จะชี้แวร์ก็ยังมาเนียนๆเหมือนเดิมเพราะว่าตรงกลางไม่มีเซนทรีเลยนะฮะเพราะว่าเสียทาวเวอร์หนึ่งไปแล้วนะฮะจะโดดดีมอนเองก็สามารถฟาร์มป่าได้ด้วยสกิล3เขาฮะป่าพ้นพิษไปสแต็กไปเรื่อยฮะ4สแต็กก็ระเบิดทีนึงก็หายแล้วนะฮะอยากจะมาเคลียร์วอร์ดนิดนึงครับนะอาจจะอยากจะแก๊งแล้วหรือเปล่าฮะแต่ว่าตรงนี้เขามีเจสซี่แวดคอย
ดักหน้าดักหลังอยู่แล้วแล้วตรงนี้โฮใส่กันมาที่เบนเฮอร์โอ้โหตายแน่นอนนะสองอันตีอย่างนี้เห็นตำแหน่งทุกคนแล้วตรงนี้ไงมังหมีบอกว่าเห็นแวบๆเมื่อกี้ผ่าเมื่อกี้ผ่ามันเห็นเอาติดรูทอีกโอ้โหติดรูทครั้งที่หนึ่งเจอดักไม่รอดแน่นอนครับ9ต่อ6ครับตอนนี้รัวๆเลยฮะผลจากการผ่าเปิดเมื่อกี้น้องหมีอยู่แถวนี้พอดีฮะและติดรูทด้วยนะฮะครั้งที่2คิวน่าจะเป็นของใครก่อนดีนะฮะเกมนี้เดดดี้พัชเจอร์ถือว่าทำได้สวยครับสตาร์เกมมาได้ดีแต่ก็ต้องระวังช่วงเลทเกมนิดนึงนะเพราะว่าน้องหมีอาจจะสู้ได้โรไม่ได้อาจจะต้องเร่งในการกดดันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะก็ไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับแผนเขาแต่ตรงนี้สโมกมาก่อนนะครับบอกพี่จะไม่ทนนะจุ้ยมากับทางด้านของแคสยังไงโผล่ครับเห็นแล้วมือนะเข้ามาดักหน้าไว้ยังไงตรงนี้โปเตโต้สเปาถึงอยู่แล้วยังไงโลเก็ตบาลานซ์ตัวเองยื้อจังหวะตัวเองไว้แล้วก็ไม่น่ารอดครับพอดาวยัดกันมาเลยอ่ะมอบตัวแล้ว มาเยอะขนาดนี้ก็เรียบร้อยดิฮะข้างบน4ตัวนี้น่าจะกดดันทาวเวอร์แน่นอนครับตรงกลางมีฟัดมาคอยกดดันเล่นกลางอยู่นะก็สุดก็กลับบ้ากับเข้าเรียนกันมาแล้วก็เขาเท้าบนน่าจะเสียแน่นอนฮะสำหรับทีมบริพาเจอร์จุดต่อ9คิวอยู่ยังไม่มี10คิวเกิดขึ้นนะตอนนี้ไงเอาคืนหน่อยไหมเปิดนกเปิดวิชั่นกันมาตัวนี้เสีย2สกิลไม่มีอะไรนะยังไกลอยู่ฮะน่าจะได้ทาวเวอร์ไปก่อนนะสำหรับเมลิสกี้เสียอีก1ทาวเวอร์ครับตอนนี้ยังไงวาร์ปกลับไปฟาร์มนะสำหรับทางด้านของบอตี้ฮันเตอร์บอกขอเวลบ้างหรือเปล่านะเป็นไงเหมือนจะปิงมาเอาเฮ้ยล็อบบี้เอาลูกมาเห็นเอาจบกันแผนแตกนะฮะโดนนาทีที่12เกิดแล้วนะเป็นอาร์เคนดูแล้วตรงนี้ไล่ทางด้านของน้องหมียังไงวาร์ปกับทันทีกดสเปาไม่มันหยุดไม่ได้นะจะไปเคไม่ถึงครับเมื่อกี้ยังเลเวล5ยังไม่6แล้วนะครับเพิ่งมีแท็กครับตอนนี้วาร์ปเอ้ยไม่ใช่วาร์ปเดินมาด้านล่าง3ตัวมึงไง2 3 3เท่ากันไงปลาท่อไอเสียมาก่อนยังไงปลาเช็คกันมาโอ้เจสซี่แวตงานเข้าโอ้โหดาเมจเด็ดดาเมจมันรุนแรงเหลือเกินยังไงตรงนี้หุบทางด้านของโปเตโต้ตายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับสุดเก็บอันติเก็บไปได้ยังไงตรงนี้ไล่ต้องหนีเอาต้องหนีมากวนก่อนในโมเดิร์นเคิลตำแหน่งสุ่มเสี่ยงเหลือเกินเกือบแล้วเกือบแล้วเจเว่นอีเลเว่นนะเรียบร้อยฮะ10คิวเป็นคอฟเฟอร์ดิพาร์เจอร์ก่อนครับเกมแรกและได้บลิงก์มาก่อนนะสำหรับทางด้านของปักนะมีวอร์ดลึกมาเพิ่งปักด้วยนะเหลือเวลาเยอะจะทำให้รู้ตำแหน่งของทีมเมเดสกี้นะฮะว่าใครอยู่ตรงไหนฮะแล้วก็ควรจะบวกตำแหน่งตรงไหนตรงไหนนะก็ทำให้ได้เปรียบเรื่องมุมมองอยู่นะสำหรับทีมนี้คอฟเฟอร์ดิพาร์เจอร์เป็นซับที่ฟาร์มป่าได้สบายนะสำหรับ Shadow Demon ไม่เห็นนานแล้วครับพับบิกก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะซัพพอร์ตตัวนี้ดูสถานะการเงินนิดนึงครับตอนนี้ Fortifier นำที่ 1,000 แล้วก็ XP อยู่ที่ 4,000 เป็นการวางแผนในเรื่องของเลเวลแล้วก็การฟาร์มนะเป็นการแยกกันฟาร์มคือทุกคนฟาร์มเป็นตำแหน่งแบบมีตำแหน่งไม่เขาได้แต่ตรงนี้ซัมวอกมาเห็นแล้วยังไงไอยูฮัลโหลวัดดีกอดาวยัดหน้าเต็มๆยังไงมีใครมาช่วยทันไหมโอ้โหโปเตโต้มาดักหน้าตรงนี้เสร็จทางด้านของโปเตโต้ไปตรงนี้ด้านหลังมันบวกกัน2จุดมันยังไงมีโฮกใส่กันมาคืนทางด้านคอมเบิร์นเธอตายลงไปเหมือนกันครับทางด้านของสุดแต่ตรงนี้แลกกันไป2-1อยู่แล้วตรงนี้แคทโอ้โหทีเดียวติดรู้ตายไปอีก1ศพก็เป็น3-1ยังไงเอ่ยตรงนี้พยายามจะแท็กแล้วจะปาชูริเคนมันไม่ถึงแต่จะมันไม่ชิ่งมันไม่ชิ่งแล้วมันน่าจะยังไงโอ้โหโพลีไฟยังเตรียมเก็บเป็นเมกะคิวของล็อบบี้ไปได้ครับสกิลมันแรงฮะยิ่งช่วงแรกนี่เลือดน้อยกันอยู่นะฮะดาเมจ360นะครับเก็บคิวได้สบายเลยนะจังหวะนี้แล้วก็เอาตรงกลางเลยฮะสำหรับทาวเวอร์
แต่อ้าวตรงนี้อ้าวตายเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของโพลสันแล้วก็พาเก็บไปได้เหมือนกันแล้วยังไงช่วยเพื่อนอยู่แล้วสวอปกลับกันมาเนี่ยไม่รอดเนี่ยเมอร์ดาโซยังยื้อ อยู่ยังฮุบตัวเองยังเอาสกิลว่าวกันหมดเลยเอาสเปาขังออกเจ้ามันเหลือร้ายนะ10ต่อ16พยายามเอาคืนเหมือนกันนะมีคนบนแลดกระตุกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะมันเป็นช่วงจังหวะตอนสกิลบุกได้แหละนะครับทำให้จอมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็รีคอมไปแล้วนะทีนึงไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่เน็ตแน่นอนครับดูจากปิงข้างบนได้เน็ตไม่มีปัญหาำลังเข้าสู่รูนาทีที่16ในตรงนี้วิ่งมาอ้าวยังไงคึง2ตัวที่สวยอยู่แต่ตรงนี้มีดักหน้ามาเป็นโปเตโต้ฮัลโหลสเปาค้างกันมาแล้วไม่รอดแน่นอนเสร็จปั๊กยิงเก็บไปได้ครับตรงนี้มาเช็ควอร์ดไหมน้องไอยูเขาวอร์ดพอดีแต่ว่าไม่ได้ผ่านะแต่เห็นแล้วฮะว่าไอยูมาคนเดียวหรือเปล่านะฮะล่างมี3คนนี่วาร์ปซ้อนกันได้อยู่แต่ว่าน่าจะหนีฟาร์มกันอยู่ฮะตรงนี้มีปิงกันมาด้านบนบอกเอาหน่อยไหมขอดาวมาดังไงดีมคอยกันมาพยายามที่จะเก็บแคลโอ้โห4-1อย่างนี้ก็มอบตัวดีกว่าฮะเสร็จแล้วเจสซี่เวสเก็บไปได้ตรงนี้สปาวมาเหมือนจะเห็นนิดนึงนะฮะแต่ว่าไล่ไม่ทัน12ต่อ16ครับพยายามไล่คืนมาสำหรับมาริสกี้ตอนนี้ซื้อวอร์ดกันมาฮะจังหวะนี้ว่าไงออร์เคิลเปิดมุมมองหรือเปล่ายังไงน่าจะกดดันทาวเวอร์ต่อนะครับตรงนี้เขามากันอยู่3คนแต่ว่าด้านหลังครับออร์เคิลมาแล้วต้องโฮใส่ทั้งด้านของเบนเฮอร์ไปขึงมาโอ้หายเลยครับบริฟายเอ็มพีเอ็มเก็บไปได้อันนี้ต้องวาร์ปกลับทันทีไม่อยู่แล้วฮะอยู่ไม่ได้จริงโฮกแบบนี้1โฮก1ศพแน่นอนฮะจังหวะนี้มีโคเลเวล2นะฮะสำหรับทางด้านของโคโลสันต้องเร่งฟาร์มกันนิดนึงนะสำหรับทางด้านของไจโรคอปเตอร์เพราะว่าเขานี่ต้องเดินเกมเร็วแน่นอนครับเพราะว่าไม่งั้นนี่จะเสียเปรียบในช่วงท้ายเกมได้นะฮะถึงแม้ว่าตัวบีชนัตเตอร์เองจะสามารถโฮกทะลุแบ็คคิงบาร์ได้ก็ตามนะฮะแต่ตรงนี้ยังไงชาร์จเต็มเลยฮะ2วิอย่างนี้เอาพาเก็บไปได้ตรงนี้เหมือนกันตายไปครับเวนฟูมาป่วนป่าแบบนี้เพราะว่าเขาจะเอาทางด้านของทาวเวอร์นะก็เลยกล้าเดินมากครับมีตัวของนกด้วยนะปากไม่ค่อยทันแล้วยังไงตรงนี้มันจะบวกกันไหมจะบวกกันไปแล้วโปรติโต้ตายไปคิวด้านล่างเนี่ยน่าจะติดรูทนะรัวๆเลยโอ้จับไม่ทันเลยครับวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นตัววาร์ปไปวาร์ปมาด้วยนะช่างผิดโผกับเมื่อวานเลยเกินไงตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีวอร์ดลึกด้วยแหละสำหรับทีมบริพาเจอร์ตอนนี้บิงมากลับมาก่อนนะเพราะว่าน่าจะลึกเกินไปบิงกันมาเตือนเหมือนกันแล้วก็ตายไปครับเก็บไก่แผนกเก็บไก่ตรงนี้เทเรียมีลากเคียบให้ไจโรคอปเตอร์ทั้ง3ชุดแล้วตรงนี้ยังไงโดนบวกแล้วเหมือนกันโหใส่เจสซี่แวดกันมาอย่างนี้โอ้โหช่วยไม่ได้แล้วโอ้โหดาเมจมันแรงอยู่จะเข้าไม่ได้ก็ดีมคอยได้2ตัวสวยงามเหลือเกินไม่น่าจะรอดครับแน่นอนบริษัทยังไงตรงนี้สวอปมาทางด้านของบริเคิลบอกไม่ให้กลับไม่ให้กลับแต่ว่าตรงนี้ยังไงบริเคิลพยายามจะยื้อตัวเองแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเขาอยู่กัน4ตัวเลยฮะแยกกับเจสซี่แวดไปตัวเดียวก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับน้องหมีพยายามทำหน้าที่อยู่นะด้านล่างบอกสเปคีเอใช่ไหมหนึ่งแรก2ไปนะครับว่าตัดสินใจได้ดีครับแล้วก็อันติมันรุนแรงพอดีด้วยนะ
มีอันตีจากเนเจอร์เพอร์เฟกต์มาตรงนี้อ้าวเฮ้ยยังไงเห็นเอาซุดมาทำอะไรตรงนี้อ่ะโอราเคิลจะยังมีอันตีช่วยได้อยู่เนี่ยโดนใบมาครับตรงนี้จังหวะนี้ยังไงช่วยออกมาได้ก่อนนะซีแวร์มาแท็กไว้นิดนึงครับเปิดในเรื่องของวิชั่นให้เพื่อนว่าฮีโร่อยู่ตรงไหนนะไม่ได้เปิดวิชั่นในมุมกว้างแล้วนะฮะถูกปรับมาใหม่แล้วตรงนี้คลิปดันมาลึกครับต้องกลับมากันนิดนึงแล้วก็เข้าโรชาแน่นะสำหรับทางด้านของน้องหมีมีเรเดียนแล้วเรียบร้อยฮะลืมเช็คเลยนะฮะไอเทมตอนนี้ครับเป็นบลิงนะตรงนี้ก็น่าจะเตรียมออกเป็นเมกานิซึมนะครับตรงนี้ได้ใบมาแล้วเรียบร้อยเป็นออกขีดนะสำหรับทางด้านของโปเตโต้ตรงนี้ก็ได้2ชิ้นเป็นเอเทอร์เรนแล้วก็ฟอสตาร์เอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะฮะฟอสตาร์2ชิ้นแล้วก็มีฮิลแล้วเรียบร้อยสำหรับทางด้านของโมเลกุลแล้วก็โคเลเวอร์3ครับของโพลสันทางด้านของจุ้ยเองก็ได้เซนยาชามาแล้วก็หน้ากากติดเลือดนะตรงนี้มีสมโมกมาครับแต่ว่ารู้แล้วแหละตำแหน่งโดชานเดี๋ยวโดชานตัวแรกไปก่อนเมลสกี้ครับก็ทำได้ดีครับเพราะได้พาเจอร์ตัวเองอยู่ฝั่งเดือดได้ก็ควรที่จะเอาทางด้านของโดชานไปก่อนแล้วตรงนี้ในป่ามันจะเจอกันไหมเอ่ยไม่เอ่ยจังหวะนี้มีเห็นแล้วยังไงสตันมาหนึ่งจังหวะยังไงตรงนี้พยายามที่จะคอดาวขวางไว้ก่อนสวยงามอยู่แล้วตรงนี้คอยข้างหลังยังไงสองตัวจะไปได้ยังพาเก็บทางด้านของเวนฟูไปได้ก่อนตรงนี้ครับแนวโดนสกัดไปอยู่ก็เชิญไปได้อยู่ยังไงพยายามจะไล่ไหมยังไงไปแล้วหนีไล่ไม่ทันนะแต่ว่าบิงได้อยู่3วิพอดีต้องพยายามไล่แต่ว่าไล่กันคนละซอยครับไม่เห็นครับตรงนี้ก็พยายามมันเนียนนะโพเตโต้แล้วก็น่าจะได้ไปครับแล้วก็วาร์ปกลับทันทีสวยงามครับมีพยายามมาซ้อนนะแต่ว่าก็น่าจะกลับแล้วแหละหรือว่าจะเก็บมอเตอร์เคิลนะแต่ว่าผมสกิลเขาหลบได้เยอะนะเตรียมที่จะออกเป็นไปนะแล้วก็วาร์ปกลับครับเอลเรือฟังเดอะได้เกิดมาอีกรอบนึงเช็คการเงินนิดนึงฮะก็ขึ้นลงครับตอนนี้อยู่ที่ 2,000 แต่ว่าตรงนี้โดนสโลกันมายังไงคอดาวอันตีมาอันตีกลับไม่โกตัวโอ้โหดูดาเมจเด็ดดาเมจบุกตัวเองไม่ได้สวยงามเลยเกิดลบทั้งอ่าวแต่โดนอยู่ดีฮะตรงนี้วาร์ปกลับยังไงต้องไล่กลับบ้านเรียบร้อยฮะสวยงามเหลือเกินโดนดริตตัวนี้เสร็จอายุไปฮะโอ้ลีลาเหลือไลท์โมเลกุลตรงนี้ยังไงอ้าวมาด่ารับบี้บายบายตกรถฮะอยู่ไกลกว่าเพื่อนนะเหมือนจะช่วยพลสันหรือเปล่าเมื่อกี้เลือดน้อยกดกรองหนีขึ้นมาด้านบนฮะน่าจะหาที่วาร์ปหลบหรือเปล่านะครับยังเหลือเทเลพอร์ตอีก5วิแล้วก็วาร์ปอีก1วิกลับทันทีครับตรงนี้ที่ด้านบนดันโอ้สวัสดีด้วยนะฮะมีคนไทยถึงท่านมาแวะเวียนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับก็จะเรียกว่าไงดีจะว่าภาคเป็นหลักก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดูเกมก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะเดี๋ยวค่อยอธิบายครับว่าช่องนี้มีมาทำไมนะแต่ว่าไม่ได้อิงขึ้นตรงกับใครนะครับก็เหมือนภาคเล่นๆอ่ะขำๆนะฮะให้ใครได้ดูบ้างไม่ดูหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไงดีนะอีก2นาทีครับกำลังจะหมดยังไม่ได้ใช้นะตรงนี้ครับเหมือนจะมาซ้อนด้านหลังครับแล้วตรงนี้ซ้อมหน้าล้อมหลัง4คนเลยยังไงต้องเดินกลับแล้วรู้เหมือนรู้ตัวแต่รู้ตัวช้าไปแล้วขอดาวมาจังหวะนี้ยังไงพยายามจะกดกรองไม่รอดแน่นอนครับเสียเอ็กซิสไปก่อนตรงนี้เพื่อนมาช่วยทันไม่มีรูนเฮสนะสำหรับตรงนี้แต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วไม่มีน้องหมีแล้วก็น่าจะปล่อยให้ตายไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับไม่ทันจริงๆครับแล้วตรงนี้ก็ประมาทเกินไปนะลึกมากแล้วตรงนี้ครับยังไงตรงกลางยังไกลอยู่นะอาจจะกระตุกหรือไม่ชัดไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราไม่ได้แบบ
เน็ตเหมือนแต่ตรงนี้โดนสเปาก่อนนะยังไงอื้อหือแล้วพยายามจะดีตัวออกมาแต่ว่าโดนตีอยู่ดีต้องมีอันตีออร์เคิลมาช่วยได้สวยงามเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ครับพยายามจะอันตีสกิลให้ก่อนตายยังไงโดนสวอปมาบอกเอามันตัวนึงนี่แหละนะแล้วฮุกตัวเองก็พยายามจะหลบดาเมจของออร์เคิลแต่ก็ตายลงไปอยู่ดีตรงนี้ครับโดนโฮกันมาที่โปเตโต้ก็ตายไปเช่นเดียวกันตอนนี้1-1แรกไปอ้าวตายไป2-2แล้วตอนนี้โอ้แล้วมาจะไหลตรงกลางเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีโรนดูอีกครับตายไปเมื่อสักครู่ด้านบนแล้วแต่ว่าบีทมาสเตอร์ยังมีคลิปอยู่แต่ว่าคลิปมันยังไม่ดันมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาแต่ยื้อเวลาได้เยอะมากเลยครับมันเลยคือชาโดว์เดมอนตอนนี้เราพยายามจะคอดาวเคลียร์ลูกไว้ก่อนยังไงเสียอันติไปแล้วแฮยังไงเอ่ยตรงนี้พยายามจะมาสตันโอ้สัมมอนมาสัมมอนกลับไม่โกงจังหวะนี้แล้วก็วาร์ปมาที่ด้านล่างครับสำหรับทางด้านของน้องหมีซีแวร์ก็พยายามจะดันกดดันคลิปมาที่ทาวเวอร์แรกนะแล้วตรงนี้ไม่ทนแล้วสำหรับยูนัสเตอร์ออกเป็นเจมมาก่อนน่าจะชื่อคุณอ๋องเชท็อปนะน่าจะอ่านผิดหรือเปล่านะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะจริงๆวันนี้ที่คนดูน้อยก็เพราะว่ามีช่องของคุณนุกนะ TGBL ใน Twitch นะฮะช่องไทยอีกช่องนึงที่ทุกคนน่าจะติดตามอยู่แล้วแหละนะฮะภาครายการนี้เหมือนกันนะทำให้คนดูน้อยๆลงไปหน่อยนะฮะแต่ทําเมื่อวานนี้โอ้โหไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับเกือบ200ท่านนะแต่วันนี้นี่ไม่ถึง10ท่านก็เป็นธรรมดาแหละนะของช่องนี้เจซีแวดโดนพาเห็นอยู่ยังไงออร์เคิลมาพยายามจะล็อกแล้วพยายามจะมันติดรูทไม่ละเรียบร้อยเสร็จสกิลทางด้านของซุดเก็บไปได้แล้วตรงนี้พยายามที่จะมาทำอะไรเอาเสียเจมดีฮะอ้าวมาอยู่อะไรคนเดียวละเฉยเลยฮะเอาเพิ่งซื้อเจมเมื่อกี้เสียเจมแล้วงานเข้าฮะได้ตา25ครับตอนนี้ยังไงเอามั้ยโอ้โหเลือดครึ่งหลอดงี้เอาแน่นอนครับจับมา1จังหวะแล้วพาเอ้าไม่ตายครับอ้าวยิงมาดอกสุดท้ายไม่ถึงเกือบไปฮะสำหรับทางด้านเวนฟูพี่อายุบอกหิวเลยนะเลือดแค่นี้นี่หิวเลยแต่ไม่ตายนะเอกิสก็เสียไปแล้วนะก็น่าจะรอเอกิสหรือเปล่าครับตรงนี้ด้านล่างพยายามมากดดันทาวเวอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้ปิงกันมาบอกเตือนบอกน่าจะมีวอร์ดนะฮะตัวเองได้เจมแล้วก็น่าจะมาเคลียร์แล้วนะจังหวะนี้เจโรคอปเตอร์ก็ยังไงดิมีแบ็คกิ้งบาร์แล้วนะครับเช็คไอเทมสักนิดนึงครับน่าจะยังไม่มีไฟตอนนี้อีกรอบนึงก็เป็นเจมอยู่ที่เบนเฮอร์นะฮะประมาณนี้จะเป็นไปนะฮะสำหรับโมเดลเคอร์ใกล้แล้วครับอีกนิดหน่อยเห็นอัปเดตขึ้นมาอีกนิดนึงฮะหลังจากเสียเจมไปยังจะมาเคลียร์วอร์ดแล้วครับเพราะว่าเราได้เจมมาก็ต้องใช้คุ้มหน่อยนะนะอ้าวมาเจอกันอย่างนี้โฮใส่เบนเฮอร์ไว้โอ้โหตายครับเสียเจมคืนเหมือนกันแล้วยังไงเรียกเกมคืนมาได้แต่ว่าโอราเคิลดีตัวเองออกมาก่อนแล้วยังมีมิสไซล์ไล่ตรงนี้มันบวกกระสอบที่ตรงนี้ไม่น่าตายครับแต่ตรงนี้อันตีใส่ตัวเองไว้ยังไงแนวหลังกำลังมาช่วยอยู่จะหุบช่วยไว้หนึ่งจังหวะอย่างนี้ยังไงเอ่ยมันไม่รอดอยู่ดีครับตรงนี้พยายามจะมันดาเมจมันไม่พอเจ็ดดาเมจไม่พอครับตรงนี้ก็วาร์ปกลับไปได้แล้วก็เคอเรียโดนฆ่าตายแล้วพยายามจะผ่าเก็บไม่ได้ฮะก็มีก็แอบเลือดน้อยอยู่นะแหมน่าจะขอทาวเวอร์ด้านล่างคืนนะได้เจียมคืนแล้วด้วยนะฮะเดินมาเจอกันเฉยเลยแต่มือไวครับคุโรสันโหกอย่างรวดเร็วเลยอีก2นาที20วิโดชานจะเกิดครับตัวที่2แต่ว่าน่าจะเริ่มจะขึ้นบ้านแล้วครับปั๊กกำลังจะเกิดอีก7วิยังไงตรงนี้กดกันยื้อกันมานิดนึงครับต้องรอทีไฟฮะอันนี้ก็เนียนลากดันชี้ไปด้านบนนะตรงนี้ต้องเดินกลับมาก่อนนะเพราะว่าโดนล็อกเก็ตไล่ล่าอยู่ไฮเปอร์มาไฮเปอร์สตงสโตนนี่เริ่มมาแล้วนะได้ชิ้นเต็มครับสำหรับทางด้านของแอสเซลคลาสแล้วก็น่าจะกลับไปก่อนเอาเกมผมค้างเดี๋ยวมันหลุดแบบนี้ด้วยเดี๋ยว
มีเหตุการณ์เกมดิ้งเกิดขึ้นนะตอนนี้ขออภัยด้วยกำลังรีบเข้าเกมใหม่วันนี้แปลกๆนะเด้ง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 เข้ามากันเข้ามากันเด้งเฉยโปรแกรมเด้งด้วยนะเมื่อกี้โอเคกลับเข้าสู่เกมกันต่อครับมีคิวอะไรไหมน่าจะยังไม่มีนะกล้องบักอีกนะฮะเอาจับกล้องให้ก่อนแล้วกันจังหวะนี้กล้องบักด้วยนะเอาเข้าไปตรงนี้มีตังสกิลนิดนึงนะสำหรับออราเคิลตรงนี้มันไล่ทางด้านของโปเตโต้ยังไงโปโลสันตบโปเตโต้อยู่มีน้องหมีมาไม่รอดครับโดนอิดเก็บไปได้ครับตอนนี้เกมไหลลื่นขึ้นเยอะเลยฮะหลังจากที่เกมหลุดไปมันเหมือนมีปัญหาที่ตัวเกมด้วยนะฮะแล้วเกมก็เด้งหลุดออกไปเฉยเลย27ต่อ19คิวกำลังจะขึ้นบ้านนะฮะจังหวะนี้ตบอยู่ตบอยู่ต้องมีตบน่าจะไล่ขึ้นบ้านแล้วฮะขออภัยนะฮะสตรีมมันหลุดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วตัวโอ้โหพามาแจ็คกิ้งบาร์อยู่แต่ว่าไม่น่าจะสนใจหรือเปล่าน้องหมีบอกตบบ้านดีกว่าตบบ้านจังหวะนี้ตบบ้านแล้วบ้านหักไปแล้วครับพาวเวอร์พังไปก่อนแล้วก็น่าจะเสียยาวครับสำหรับ1เลนแล้วตรงนี้หุบไปทางด้านของแคร์ตายแน่นอนครับดาเมจมันแรงเหลือเกินนะตอนนี้แล้วเสีย1เลนเต็มนั้นน่าจะไปเอาทาวเวอร์ด้านในเลยฮะบอกไม่เอาที่จะจบแล้วตัวคอมันตายไป1ตัวตอนนี้ไม่มีตัวคออย่างเนเจอร์โปรเฟสแล้วตรงนี้แบบไม่ทนแล้วเฟิร์สอีพาร์เตอร์บอกขอเกมแรกก่อนแล้วกันให้อุ่นใจยังไงตรงนี้ครับพยายามจะมาชูริเคนทอชิงกันไปชิงกันมา4ตัวแต่ว่าก็เดินกลับไปก่อนครับ1เลนเต็มกับอีก1ทาวเวอร์ด้านในอ่ะตรงนี้วาร์ปเหมือนจะล่อซื้อหรือเปล่าตรงนี้ใบกันมาที่อ้าวเดินที่เสียใบไปแล้วอ้าวตายฮะเหมือนล่อซื้อสกิลฮะจังหวะนี้เรามีคอดาวมายัดใส่ทางด้านของโมเลคิลไม่ได้ซื้อได้อะไรตรงนี้โดนแท็กกันไปก่อนเดินซื้อเกิดกันมาเป็นปาร์คครับจังหวะนี้ยังไงตรงนี้โดนอยู่มีโฮกด้านหลังว่ายังไงแต่กล้องไม่จับด้านนางแล้วเพราะโอ้ไม่ได้จับกล้องเองก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้พากันมาโดนล็อกเก็ตไปคือเมื่อกี้จับกล้องเองไม่ได้ครับเพราะว่าเลิกอิสระแล้วมันไม่ขยับไปไหนเลยดังนั้นขออภัยด้วยครับตรงนี้ยังไงมันจับหุบไว้ก่อนพยายามที่จะเอาอันตี้ไซอาโหมันทะลุแบ็คกิ้งบาร์อยู่สกิลนี้แต่ว่าดาเมจไม่โดนตรงนี้ดีมคอยมาได้3ตัวสวยงามเลยเกินโอ้โหดันหลุดน้องนี้หลุดดีมคอยมาก่อนนะตรงนี้6วิครบแล้วบอกเอาตรงกลางแล้วกันนะรอซื้อทางด้านของเนเจอร์โปรเฟสไปแล้วเมื่อซื้อเกิดทางด้านของปาร์คไปแล้วเหมือนกันแล้วตัวนี้คอดาวมาพยายามจะเคลียร์แต่ว่าเลือดมันยังเยอะกันอยู่ครึ่งหลอดแล้วตรงนี้พยายามจะกี่บ้านตีบ้านโอ้โหไม่รอดแล้ว GG ฮะเกมแรกเป็น First Departure ที่นำไปก่อนฮะเกมที่1ขออภัยเรื่องเกมเด้งด้วยนะฮะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็เป็นเกมแรกที่ First Departure เอาชนะไปได้ก่อนฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับขออภัยอย่างสูงให้ฮะอุบัติเหตุจริงๆ
Here I stand, helpless and left for dead. โอเคครับห้องเกม2มาแล้วเรียบร้อยฮะยังอยู่ในรายการเดิมนะ Epic Center ครับมอสโกอยู่ในคู่ระหว่างเมเนสกี้กับ First Departure ในเกมที่2ครับโดยเกมแรกเป็น First Departure ที่เอาชนะไปได้ก่อนนะเจอเกมดันครับจากน้องหมีและ Beast Master นี่ก็เลยแบนนะฮะไม่เอานะฮะ Oracle กับ Beast Master เกมเมื่อกี้มันปวดเหลือเกินนะฮะ First Departure เองก็ยังแบน Oracle เอ้ยแบนทางด้านของ Owl อยู่นะฮะแล้วก็แบน Bad Rider ออกไปแต่ Meniski เลือกตัวเดิมครับเป็น Nature Prophet เผยออกมาก่อนนะขออภัยด้วยเกมเมื่อสักครู่นี้นี่โปรแกรมหลุดด้วยนะฮะเน็ตไม่ได้หลุดนะโปรแกรมหลุดไปเฉยๆเลยแล้วก็เข้ามาใหม่แต่ดีว่าไม่ค่อยมีไฟท์สำคัญเท่าไหร่ฮะแต่พอเข้ามาใหม่แล้วจับจอเองไม่ได้เงียบเลยเผยฮาร์ดเลมาแล้วทั้งคู่ครับสำหรับทางด้านทั้งสองทีม First Departure เลือกเป็น Faded Void มาครับตัวป่วนชั้นดีเลยนะฮะและเลือก Witch Doctor มาอีก1ตัวครับก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตสำหรับภาพยนตร์อีก1ตัวแล้ว2ตัวเดิมเลยฮะมาเนสกี้ที่จะไม่ทนนะขอเล่นอีกรอบวินด็อกเตอร์เองก็เป็นตัวที่เคลียร์ลูกเนเจอร์ได้เหมือนกันนะคือจะชนะทางพวกที่มีซัมมอนนะฮะเพราะว่าพวกซัมมอนจะโดนสตันสี่วิเนี่ยฟาร์มป่าก็ได้นะฮะแล้วก็แผนของ First Departure เกมที่แล้วก็คือแยกกันฟาร์มหมดเลยครับนะทุกตำแหน่งทำให้เลเวลนำทางด้านของทีมมาเนสกี้แล้วก็เอาชนะไปได้นะฮะแบนเพิ่มกันมาอีก2ตัวโหแบนกันเร็วเหลือเกินนะเมนสกี้แบนเพิ่มเป็น Ember Spirit แล้วก็ซุสไม่เอาแล้วนะ3ตัวเดิมนะฮะจากเกมแรกของ First Departure ไม่เอาเลยฮะแต่ First Departure เองก็ยังแบนตัวเดิมเป็น Raw Ranger แล้วเพิ่มเติมมาเป็น Archimist ครับแบนเลนกลางออกไป2ตัวแบน Carry 1ตัวแล้ว Elk Enchanted มาเป็นอีก1ตัวครับเป็นซัพพอร์ตนะแต่ว่าเมตานี้นี่ยกไปแครี่ง่ายเหลือเกินนะฮะสำหรับตัวเอนชาร์ตเองนะฮะเอนชาร์ตหลุดมาก็เลือกเลยครับจังหวะนี้ถือว่าป่วนนะแล้วอินวอล์กเกอร์ก็หลุดมาเช่นเดียวกันครับก็เลือกมาเลยฮะสำหรับทีมเมเนสกี้วินเฮอร์จะไม่ทนใช่ไหมเกมเมื่อกี้โดนโฮกหยุดโฮกหยุดทีคือตายอย่างเดียวครับนะจากบีทมาสเตอร์นะสกิลไพมอลองแล้วตอนนี้คนดูก็น่าจะไปอยู่อีกช่องนึงนะส่วนใหญ่นะฮะของ Twitch นะของ TGBL นะครับหลายวันนี้นี่หลงเลงเลยนะคนสำหรับรายการนี้แจ้งอีกทีครับน่าจะเจอกันอีกทีวันที่25นะฮะน่าจะเป็น Power Ranger เจอกับ Empire มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะช่วงเวลาเที่ยงคืนนะในการนี้แหละวันที่25นะครับ
ดูอีกทีนึงว่าจะยังไงแล้วตรงนี้ยิบพักมาสอนหรือเปล่าวะ First Departure นะไอยูบอกพี่สอนเองนะเจอกับ Invoker ฮะเกมนี้2ซับมาแล้วฮาร์ดเลนมาแล้วเหลือแครี่ฮะแต่จริงๆจะโยกก็ได้นะ First Departure ยังสามารถโยกตำแหน่งได้อยู่นะครับแต่คงเป็นแครี่แหละนะไม่น่าจะเป็นซับหรอกอีกตัวนึง10 seconds remainingมินิสกี้จะเผยแครี่ออกมาเหมือนเมื่อกี้ไหมหรือว่าจะออซับมาก่อนนะฮะเกมเมื่อกี้เผยใจโรออกมาก่อนเลยนะในพิกที่4และเลือกดูมาน่าจะเป็นซับเดินเกมนะฮะดูมตัวนี้ก็ถือว่าเอาความแทงเข้าสู้เลยนะฮะน่าจะถึกอยู่แหละนะฮะถือว่าบางนะ First Departure เกมนี้ตัวค่อนข้างบางกันหมดจะเอาอะไรมาปราบเอนชาร์ดนี่ครับสำหรับ Mendesky เกมนี้สกิลมีก็จะบอกว่าเยอะไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเยอะก็เยอะตรง Invoker ตัว1ตัวแหละนะนี่เจอน่าจะแบบว่าจัดการเอนชาร์ดยากอะตอนนี้ทุกตัวแต่บลูมาเธอร์ออกไปครับตัวสุดท้ายกลัวว่าจะดันเลนนะตอนนี้คิดว่าดูมจะเป็นแครี่แหละนะก็เลยแบนทางด้านของบรูดมาเธอร์ออกไปครับกันเกมดันแล้วแบนเป็นทางด้านของแพนทอมเลนเซอร์ออกไปหัวแน่นอนนะมาริงตัวนี้แพนทอมเลนเซอร์แต่พอโปรแกรมเด้งเมื่อกี้นี่มันลื่นขึ้นนะลื่นแบบที่เคยเป็นปกตินะฮะอาจจะไม่ได้ลื่นจ๋าขนาดช่องทั่วๆไปเขาพากันนะฮะและโอ้เลือก X มาฮะแครี่เอนชาร์ดหรือเฟดน่าจะเฟดนะแครี่เอนชาร์ดมันโยกได้ด้วยตัวเองแล้วครับแครี่เป็นซับก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นซับแล้วแหละนะเอนชาร์ดไม่ค่อยออกของซับนะฮะตัวสุดท้ายครับเนสกี้จะเอาอะไรมาจัดการแอ็กซ์ดีตัวที่น่าสนใจตอนนี้นี่มีโคโฟสไหมจัดการแอ็กซ์ก็ได้นะฮะแต่น่าจะเป็นตัวเอจิหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วเลือกมาเป็นสเปกเตอร์เป็นฮาร์ดแครี่เลยครับโอ้โหเลือกตัวตีใกล้มาซะด้วยนะไม่กลัวแอ็กซ์นะฮะเกมนี้มอนิเตอร์ครับจับเรดเดดบอยโอ้เป็นเอนชานฮาร์ดเลนนะฮะสลับตำแหน่งกันอีกแล้วนะสำหรับเฟิร์สดีพาร์เจอร์ตอนนี้นี่เล่นได้หลากหลายทีเดียวครับออดเกมอีกครั้งนึงครับสำหรับจูริสเปกเตอร์เราก็ขณะออดเกมก็มาเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะเมอร์เคิลไม่ใช่สิบริวาเจอร์อยู่ฝั่งเรดี้ครับเมอร์เคิลจับบอยครับแคลจับทางด้านของอินซานเต็ดครับไอยูจับทางด้านของปักลับบี้จับวิชด็อกเตอร์แล้วก็โพลสันครับจับทางด้านของแอ็กซ์ส่วนถ้าเมเนสกี้อยู่ฝั่งเดอะไดครับโปเตโต้จับเหมือนเดิมนะฮะเดเจอร์โปรเฟตแคสจับทางด้านเวนฟูเหมือนเดิมแจสซี่เวสจับทางด้านของดูมเบนเฮอร์จับอ้าวหลุดอีกแล้วทีมหลุดอีกแล้วดีว่ามันต้นเกมอยู่นะฮะน่าจะยังไม่มีคิวหรอกนะหลุดอะไรบ่อยขนาดนั้นทำไมโปรแกรมเด้งเองบ่อยจังเมื่อวานไม่เป็นนะฮะวันนี้นี่รัวๆเลย High encoding ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บเลยเกิดอะไรขึ้น
The battle begins. โอ้โหต้องดีเกมอีกรอบนึงฮะพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับโดต้าวันนี้เนี่ยเมื่อวานไม่เป็นนะใครไม่สะดวกไปช่องทวิชเลยก็ได้นะฮะตอนนี้กำลังแปลกใจโปรแกรมแน่นอนจังหวะนี้โอเคหายแล้วฮะไม่มีเฟิร์สบัตนะครับโอเคแต่ว่ากระตุกสงสัยอากาศร้อนด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นเอนชาร์นะจัดมาชนกับทางด้านของนั่งจุ้ยนะสเปกเตอร์ครับแล้วก็ตรงกลางมีเจสซี่แวดมาเดินเกมเหมือนเดิมเลยนะเกมที่เราเล่นทางด้านของอะไรนะโบตี้ฮันเตอร์ตรงนี้มันมาเดินไล่เลยครับตรงนี้ยังไงยังหลบได้อยู่นะครับนี่แคทก็เหมือนเดิมจับตัวเดิมเลยนะสำหรับทีมเมสกี้ตรงนี้ไงโปเตโต้ก็เจอกับบอยมอนาเคอร์ครับมอนาเคอร์โอ้โหติดแบท1ทียังไงไทม์ล็อกไป1ทีครับตรงนี้ครับไล่ลึกมาโอ้โหโพโลสันเจ็บหนักเกือบครับเกือบยังไงดังไล่อยู่นะกดดันเรื่อยๆครับมีพยายามที่จะใช้ทางด้านของไอรอนทารอนนะฮะในการจัดการชีฟให้มันง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้ไหลลึกกันมาสำหรับแคลแต่ว่ามีสกิลหนืดอยู่นะสกิลหนึ่งของเขาครับUntouchable ป่ามีใส่หน้าของแคลไว้บ้างกดดันนิดนึงแต่ว่าเขายังมีฮิลอยู่นะสบายๆรูนาทีที่2เกิดแล้วเป็นรูนบนนะมาเก็บไปฮะสำหรับเจสซี่แวชรับมาได้น่าสนใจครับดูมตอนนี้เป็นดูมเดินเกมไปแล้วแล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วตรงนี้พยายามจี้จ่าไม่น่าจะสตันหรือเปล่าสตันมาหนึ่งจังหวะแต่ว่าตรงนี้มีโอ้โหซันสไตล์มามีฮิวว่ะรอดแน่นอนมันตีเนินครับมันเก็บยากครับอย่างที่บอกว่ามันมีอันทัชเชเบิลอยู่นะฮะมันตีเนินนั่นเองคือจัด3มาชนเอนชานตัวเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะคิวได้ครับเลือกฮีโร่มาแบบนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะจัดฮีโร่อะไรมาเจอกันนะฮะจะสุดท้ายเลือกสเปกเตอร์ไหมขออภัยจริงๆฮะสำหรับคลิปนี้นี่โอ้โหเพิ่งเคยเป็นเลยนะฮะไอโปรแกรมสตรีมเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่อีภาพที่เป็นแบบอินเซปชันแบบนี้เนี่ยโอ้โหงงเลยเป็นในตัวโดต้าด้วยนะใช้โดต้าเครื่องผมน่าจะต้องเขาเรียกอะไรตรวจสอบสภาพมันนิดนึงนะฮะแปลกๆมามากแล้วแต่เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้เลยงงอยู่เหมือนกันนี่ไงก็ยังเรื่อยๆสบายฮะเอนชานเทรดตอนนี้ดูนาทีที่4ครับก็เป็นอายุเก็บไปได้ครับเป็นดับเบิลดาเมจที่ดูมเก็บไปทางด้านบนยังไงบอกปิงมาบอกเอามันหน่อยไหมเริ่มมันไส้แล้วนะเดี๋ยว4ยังเก็บคีปสบายเลยเกินนะนี่มันอยู่ฮาร์ดเลนจริงไหมเนี่ยนะมีวอร์ดลึกมาด้วยครับแล้วมีปิงเตือนมาหรือเปล่าบอกอย่าเพิ่งขึ้นมานะโอ้โหเหมือนเดิมแล้วเฟอร์ตี้พาร์เจอร์แบ่งเลนแบบนี้อีกแล้วครับแล้วทุกตัวก็จะมีเวลแบบใกล้ๆกันนะแต่เนี่ยในขณะที่ทีมเมเนสกี้ตอนนี้เนี่ยตัวซับไม่ค่อยมีเวลมีอะไรเท่าไหร่โดยเฉพาะดูมนี่ยัง2อยู่เลยครับแต่ถ้าเดินออกไปครับเพราะว่าไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วปิงเตือนจะมาบอกอย่าทำอย่างนั้นนะปิงเตือนมาอีกรอบนึงบอกอย่าเพิ่งเข้ามานะนะเขาอ้อมหลังมาไม่ยังฮะยังใจเย็นดูใจเย็นดูเอซีเวส
ไข่มันก็จะตายเอาเฮ้ยวอยข้างล่างเลือดมันก็หมดเหมือนกันยังไงถามวอกกันมายังโหพยายามจะวาร์ปกลับบ้านทันไหมติดแบตเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตเสร็จทางด้านของเบอร์เลอร์เกิลไปตรงนี้ยังไงโอ้โหซันไตมาไม่โดนมันแก๊งยากนะเลือกดูมาแย่แล้วฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้นเกมตอนนี้เดินเกมไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เวลไม่ได้อะไรเลยเสียเฟิร์สไปจ้ะทำได้สวยครับเมอร์เคิลเมื่อกี้ยังไงดิขอบคุณท่านที่ยังคนอยู่นะเออแปลกใจเดี๋ยวมันเป็นไรวะโปรแกรมนั่นเป็นที่ตัวโดตาด้วยนะฮะหลักๆเลยต้องไปเขาเรียกอะไรดีไฟใหม่ครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเพิ่งเป็นวันนี้เลยนะครับรุ่นนาทีที่6ครับกำลังจะเกิดโอ้โหเอาเซนทอไปฮะโอ้โหสตันหนึ่งทีนั่นแหละแล้วก็ตีทิ้งสวยงามเลยเกินนะดูเลยเกินนะตัวนี้เล่นดีมากครับจะลงไปเจอกันเองด้วยป่ะเนี่ยเมนสกี้ทีมเล็กกับทีมใหญ่นะฮะจะช่วยลบปลาอยู่นั่นแหละฮะโอ้โหแล้วกินคีฟเลยบอกพี่จะไม่ทนนะขอเวลหน่อยก็ได้เป็นสตันของเส้นทอมาสำหรับทางด้านของดูมนี่เหลือ7แล้วเรียบร้อยเป็นสายเอ็กซอร์ดนะฮะแล้วก็ทางด้านของควอสนะโอ้สแนปกับลูกฟอสปิริตแล้วตรงนี้ไล่ลึกกันมาเปิดโอ้โหอุโมงมาแบบนี้ซันสไตล์มาขู่ไว้นิดนึงแล้วตายลงไปครับแอคสับหัวไปได้ตรงนี้คอมาได้ทางด้านของเจสซี่แบนตรงนี้มีอันตีมาเอาตายไปอีกหนึ่งศพอัลมาดมายังไงอันนั้นจะได้คืนหรือเปล่ามีฮิวมาช่วยอีกโอ้โหจะพยายามจะปาไม่ได้คืนไปเหมือนกันสวยงามอยู่ยังไงจุ้ยตอนนี้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงต้องตีสู้แล้วตรงนี้นี่มัน1รุม3ชัดๆนะสวยงามเหลือเกินนะสําหรับเฟสเลดบอยมีเอ็กซ์มาด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ทําให้โอ้โหเกมพลิกเลยครับก็ยังเป็นคําถามอยู่ว่าทําไมถึงเลือกสเปคเตอร์มานะฮะโอเคแหละเป็นฮาร์ดแครี่นี่เข้าใจแต่ว่าโอ้โหแล้วมันจะจัดการคนนี้ยังไงรวมถึงเฟสเลดบอยอีกนะฮะที่มีไทม์วอล์กตบได้นะฮะเมื่อกี้ก็เปิดล็อกคูลดาวน์อีกนะครับจบเลยฮะทำอะไรไม่ได้มาเหมือนเดิมออมหน้าออมหลังแต่ก็เหมือนเดิมเลยฮะเขามีเนี่ย Untouchable น่าจะคอมโบกับ Sun Strike เหมือนเดิมหรือเปล่านี่ยังไงนั่นแหละฮะ Sun Strike มาอันนี้ไม่น่ารอดได้หรือเปล่าหิวไม่ทันนะโอเคถึงกับใช้อีกอันติดึงมาเพิ่มดาเมจนะก็เสร็จทางด้านของ Spectre เก็บไปได้เอาอีกแล้วกระตุกอีกแล้วจะหลุดอีกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดับเบิ้ลดาเมจมาครับสำหรับ InvokerRadiant's top tower is under attack. ดูลาคีฟเนี่ยโอโลซันปามป่าสบายเลยครับนำมาเป็นลำดับหนึ่งนะฮะแล้วการเงินได้ดับเบิลคิวด้วยเมื่อสักครู่นี้สับไป2หัวในขณะที่ดูมกับเบนฟูนี่พยายามจะแกงด้านบนแต่ทำไม่ได้นะแต่ได้เมื่อกี้เมื่อสักครู่รอบหนึ่งนะแต่ว่าดูมนี่หนักหน่อยนะเดวิลอาจจะตามเขาอยู่เมื่อสักครู่นี้ได้เป็นแฮนด์ออฟไมดัสมาก่อนนะสำหรับอินเวอร์เกอร์ได้แต่โหวิ้งไว9นาทีวัตเดอะโพโลสันเกมนี้ดุมากฮะโอ้แย่แล้วสำหรับตอนนี้มันเดสกี้แต่สมุกทันทีครับแต่ตัวตรงนี้1รุม2อยู่จังหวะนี้ยังไงเอาไม้และ3รุมทีนี้ยังไม่น่ารอดอีกรอบนึงหรือเปล่าเปิดฮิวทันทีเลยครับนี่ก็ติดอันทัชเอเบอร์อยู่แล้วรถเกาะกันมาเวฟเทเลอร์โอ้โหวาร์ปมาอย่างนี้ยังไงมาช่วยทันไหมวาร์ปมาอีกแล้ว2คนยังไงตรงนี้บีกระโดดคอมาได้1ตัวอยู่แต่ว่าหานดาเมจแต่ซันสไตล์ไปตรงนี้ปาไม่พยายามที่จะเอาเอนชาร์ตแล้วก็เก็บเอนชาร์ตไม่ได้มีปุ้งปังมาเอาตัวเด้งไปหาแคสให้อ้าวตายเองฮะอ้าวเกมเปลี่ยนทันทีโอ้โหปุ้งปังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะไปหาทางด้านของแคสซะงั้นตรงนี้น่าจะสเปาถึงไหมมันยังไม่ถึงฮะ
น่าจะปล่อยกลับไปก่อนแล้วบอกสเปาหน่อยละกันไงมีซันไตไหมแล้วมีเสกลูกกันมาอับพุงฟัง2ตัวติดอ้าโอ้ตายเองครับโปเตโต้ซ้อนได้สวยงามเหลือเกินแต่ตรงนี้นั่นแหละฮะตัดคูดามาครอบได้2ตัวอีกนะครับโอ้โหพยายามจะซันไตมาไม่โดนนะด้านหลังตรงนี้ยังไงมีสเปกเตอร์มายังไงด้านหลังพยายามจะเก็บไปเปิดหายแต่น่าจะรอดหรือเปล่าตรงนี้มีดับไม่ใช่ดับเบิลเก็บนะอ้าวกดดีเจนมาอ้าวเรียบร้อยยังไงหุมติดพิษติดหอกยังไงหอกมาอีกสิตึงทีมันไม่เห็นมุมมองมันสั้นยังไงตรงนี้ต้องวาร์ปมายังอ้าวไม่อ้าววาร์ปรออ้าวเพื่อนซวยแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงเบนเฮอร์มีด้านของโกดบอลอยู่ไหมอีกดึงทีเท่านั้นเรียบร้อยฮะเอ้าวาร์ปหลอกเพื่อนเพื่อนก็หันไปดิฮะชิปหายเลยทันที7ต่อ4ครับ First Departure นำอีกแล้วครับท่านตรงนี้มาเจอทางด้านของจุ๊ยอีกรอบนึงยังไงปลาหอกปลาธรรมดาเนี่ยมันน้ำมันหมดปลาธรรมดาปลาอีกรอบนึงจะเปิดอันตีกันมายังไงปลาหอกมันไล่อยู่มันพยายามจะเดินหนีแต่ไม่ทันแล้วฮะดาเมจยังหลอกยังแหมด้านล่างก็เนียนฮะโพเตโต้ไปหลอกเพื่อนนะเมื่อกี้แล้วตอนนี้คอมาได้สวยอยู่แต่ว่ามันคลิปมันไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่ยังไงพยายามจะสปาวตัวเองได้สวยงามอยู่แต่จะวาร์ปกับน่าจะดีมคอโอ้โหไม่ต้องดีมฮะคอมโบธรรมดาเนี่ยจากปั๊กเก็บไปได้ครับ8ต่อ4แล้วเหมือนป่าเราเลยเนาะหมดแล้วครับแหมแล้วได้เป็นวลาดิเมียร์มาก่อนเลยฮะก็เป็นไอเทมที่วอยเดี๋ยวนี้ออกกันโดยทั่วไปแล้วนะเป็นตำแหน่งฮาร์ดเลนที่เป็นชิ้นแรกที่จะออกแล้วตรงนี้อ้าวโอ้โหดูมเลยคราวนี้ไม่ต้องฮิลแล้วอาจจะลบสันสไตล์ได้แต่ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีครับสวอปกลับมาไม่มีคลีออกคลีเพิ่งเกิดพอดีได้บลิงมาเร็วเหมือนกันสำหรับพัก12นาทีเท่านั้นแต่ตาโดนตรงนี้ยังไงอ้าวเฮ้ยอ๋อขอทางด้านของคลิปไปฮะตรงนี้โอ้โหโดนรถเกาะมันเจ็บอยู่โพลสันมีฮิวมาช่วยหนึ่งจังหวะแล้วตรงนี้ไงเปิดกองพยายามจะหนีโปเตโต้อยู่ยังไงไอโอ้โหดีมคอยมาใส่โปเตโต้พยายามจะตีแต่นี่ก็มาดักด้านหลังเหมือนกันยังไงทางด้านของเบนเฮอร์บอกไม่กลัวเบนไม่กลัวสับเพิ่มโอ้โหสเปกเตอร์ลงมาแบบนี้เฟสเลอร์บอยเก็บทางด้านของโปเตโต้ไปได้ก่อนแล้วตรงนี้ก็ลงมาเก็บแอคได้เช่นเดียวกันดีด็อกเตอร์เองก็ตายเช่นเดียวกันครับเลือดน้อยอยู่แล้วครับโดนทางด้านของฟอสปิริตนะรถเกาะไปเรื่อยไล่มาเป็น9ต่อ7อีกแล้วฮะเหมือนเกมเมื่อกี้เลยแต่ว่าเสียทาวเวอร์ไปก่อนนะสำหรับเกมนี้ For Departure ดูกันกันหน่อยมั้ยนะฮะสูสีครับตอนแรก For Departure นี่ด้วยความที่แยกฟาร์มมันก็ทำให้มีเงินแล้วก็ XP นะฮะ XP ก็ยังถือว่านำอยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะดราฟของ For Departure มาก็จะทรงๆนี้ฮะดูไอเทมสักนิดนึงก็จะเป็นทางด้านฟอร์ดิพาร์เจอร์มี2บลิงแล้วก็มีวลาดิเมียร์อันหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของทีมเมเนซี่มีทางด้านของแฮร์รอลด์ไมดัสนะฮะแล้วก็2กลองนะฮะแล้วก็1เอิร์นออฟชาโดว์นะประมาณนี้ก่อนกดดันทาวเวอร์ได้สวยฮะเกมนี้เมเนซี่ก็คงต้องทำแบบนี้แหละนะฮะเพื่อที่จะสเปคที่เอให้จุ้ยได้มีพื้นที่ในการฟาร์มเพิ่มขึ้นพลสันพยายามที่จะเล็งเหลี่ยมอยู่รอเพื่อนมาในระยะที่ถึงนะครับแล้วตรงนี้คอมาได้อยู่แล้วแน่นอนยังไงตรงนี้คลิปโอ้โหคลิปมันเยอะแล้วครอบมาติดได้สวยงามเหลือเกินโดยที่แอคยังได้ตีอยู่นะฮะแล้วสับไปได้สวยงามเหลือเกินครอบสวยครับมาเลยเข้าเกมนี้จริงเกมที่เราคือเล่น Shadow Demon ก็น่าจะเป็นตัวซิกเนเจอร์เขาเลยแหละนะฮะไม่ได้โดดเด่นมาก10คิวเป็นคอฟเฟอร์ที่พาเจออีกครั้งนึงครับเกม2ตอนนี้ว่ายังไงมีวาร์ปกลับมาทางด้านตรงกลางมากินบอร์ดก่อนนะฮะกลับมาฟาร์มเหมือนเดิมมาเรเคิลตอนนี้โอ้โหเงินอีก1,900น่าจะเป็นบลิงก์ก่อนหรือเปล่าฮะเราจะได้บลิงก์เข้าไปเปิดโคโนได้นะฟาร์มสบายครับมาเรเคิลได้คิวได้อะไรด้วย40เข้าไปแล้วนะอินชันเองก็ทำหน้าที่เป็นตัวฮาร์ดเดย์ได้ตั้งโอ้โหโดนดูมทันทีโพลสันบอกไม่รอดแล้วนะถึกขนาดไหนนี่ก็เจอแบบนี้ก็ไม่รอดฮะแต่ยังไงอ้าวพยายามจะมายังไงโอ้โหแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรฮะติดมือกว่าจะปากว่าจะยิงแต่ก็น่าจะมากดดันทาวเวอร์ด้านบนได้นะครับสำหรับทีมในด้านของเมสกี้
ตรงนี้มีมาเช็คเอาเฮ้ยโดนโคสแนปไอยูว่าไงตรงนี้มีหลบมาเฟสชิปหลบมาครั้งนึงนะครับตรงนี้ยังไงไล่ทางด้านของแชลเอาแต่กะเอากลายเป็นแชลได้ยิงยิงอ่ะโหเสกเอาลูกนี่มายิงคืนยังไงฟอสสปิริตแล้วเติร์ดทางด้านของโกสต์วอล์กหนีไปได้โอสเคปเตอร์ต่อครับสำหรับทางด้านของอินวอร์เกอร์ก็ถือว่ามีเงินมีทองอยู่นิดนึงนะเพราะว่าตัวเองออกแฮนด์ออฟไม่ดัดมานะฮะแต่ว่าเรื่องการดัดนี่ต้องชมนะฟอร์ดิพาเจอร์ดัดมาได้น่าสนใจทั้ง2เกมเลยนะดูครับทุกตำแหน่งนี้ฟาร์มได้หมดนะครับไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการแก๊งเท่าไหร่อารมณ์แบบว่าไว้ใจเพื่อนอะนะฮะตำแหน่งผู้เล่นแล้วก็ตัวฮีโร่เองด้วยนะสามารถอยู่เดียวๆได้นะครับสังเกตว่าจะเป็นตัวเอาตัวรอดได้ด้วยนะสัดส่วนใหญ่นะที่ลาฟออกมาน่าสนใจทีเดียวครับหวังว่าโปรแกรมจะไม่หลุดอีกนะดูดีที่ปวดหัวเลยสมบมาครับ3คนตอนนี้ตอนนี้คอมาได้ทางด้านของแชทซัพพอร์ตก็เอาฮะจังหวะนี้11ต่อ8ครับอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแอคคอได้1ศพแน่นอนมากดดันทาวเวอร์ตรงกลางบ้างนะฮะว่ายังไงเอ่ยตรงนี้ก็เมอร์เกิลบอกเอาไม่เอาเหรอได้บิงมาแล้วครับสำหรับเมอร์เกิล16นาทีเท่านั้นนะดูไอเทมเขา2ชิ้นใหญ่มาแล้วนะนี่ก็น่าจะเตรียมออกเป็นเมลสตอร์มนะตามที่คอนถือเลยนะเป็นยอนเนียนะยังไงตรงนี้เอาคลิปมา เอาละเอ็นชานี่ก็นะกลับสู่เมตาโดยสมบูรณ์เลยครับจังหวะนี้ยังไงดีตรงนี้พยายามจะฟาร์มอยู่แล้วเฟอร์ปิกเตอร์ก็ได้ยาฉาบมาแล้วเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่เลวนะสามารถฟาร์มอ้าวตรงนี้พักเก็บไปได้ครับโอ้โคโนเลยนะฮะมาดักจับทางด้านของโพเตโต้นั่นเองตัวนี้ก็น่าจะมาเขาเรียกอะไรปวนๆด้านบนหน่อยนะฮะเอาทั้งเรื่องของทาวเวอร์คืนบ้างเนี่ยตรงนี้เบนเฮอร์บอกมาเผยตัวกดดันนิดนึงนะฟอร์สปิริตอ๋อบังคับฟอร์สปิริตด้านหลังอยู่นั่นเองเอาฟอร์สปิริตนี่มีไฟเดี๋ยวเอาเฮ้ยไล่ลึกมาใส่โคมาอย่างนี้พยายามที่จะคอมโบซันสไตล์มาแต่ว่าอ้าวโหดมันก็แรงอยู่นะยังไงเอ่ยอ้าวตายแล้วเรียบร้อยฮะโอ้มั่นใจในความแรงของสกิลแล้วก็อันติของโพเตโต้เลเวล2ด้วยฮะเวลออฟเนเจอร์ดันลางก็เลยต้องรีบเอาทาวเวอร์คืนนะฮะครึ่งหลอดแต่อ้าวเป็นฟูเก็บทางด้านของล็อบบี้ไม่ได้เป็นการน่าจะไม่ได้ดูมด้วยละโอ้น่าจะตีธรรมดาตายแล้วสำหรับทางด้านของวิชเชอร์วาร์ปกลับไปยังไม่ได้ใช้ดูมนะฮะยังไงตรงนี้มีวาร์ปซ้อนมาเป็นโปรเตโต้แล้วน่าจะดูมแน่นอนหรือเปล่าลิงออกไปได้ก่อนก็กลายเป็นว่าด้านบนเสียทาวเวอร์ไปก่อนนะยังไงยังฮะยังไม่สมเสียแล้วนี่คอดาวทางด้านของนั่นเองมาล็อกคูดาวไว้ยังไงจังหวะนี้มีทางด้านปักไม่ลงนะน่าจะดับดูว่าจะไม่เอาแต่เฮ้ยแต่เบนเฮอร์โดนอยู่แล้วมันใส่โคนตัวเองขึ้นไปก่อนนะฮะยังไงตรงนี้มาถามโอ้โหปิดทางได้สวยงามเหลือเกินเดินออกไปไม่ได้ต้องยิงออกมาก่อนเลยยังไงสตันเวกจังหวะเมอร์ลาเข้าไว้ก็น่าจะรอดไปได้โอ้ตันทางได้สวยงามเหลือเกินโดดเด่นเหลือเกินตัวนี้12ต่อ11ครับตอนนี้มันสกี้ก็เริ่มที่จะเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำให้สเปกเตอร์ได้ฟาร์มนะฮะเงิน 1,700 แล้วตอนนี้ขอมาอีกรอบนึงสำหรับโปเตโต้ครั้งนี้มีเจสซี่แวบมาซ้อนรับดูมใส่ทางด้านของโพโลสันยังไงตรงนี้โดนโอ้โหสเปาคางแบบนี้บายจ้าเหนียวซอมจริงครับสำหรับชิ้นต่อไปของเฟสเดดบอย
ะอ้าวขออภัยเอาจับกล้องหนีเฉยเลยสโลคิวไปฮะโปเตโต้เนื่องจากว่าสกิลของเพื่อนหมดแล้วก็เลยไอยูก็เลยไม่รอช้านะเข้าเลยฮะอันนี้เหมือนจะเข้าโรดเข้าได้อยู่นะเพราะว่ามีในเรื่องของรถเกาะเวฟออฟเทเลอร์แล้วก็ลูกฟอร์สปิดสามารถรถเกาะได้นั่นเองฮะแล้วก็บัฟตีเร็วของเบนเฮอร์ฉันก็ไปเนียนทาวเวอร์ด้านบนได้แล้วตรงนี้ยังไงเอาปักรู้ฮะแต่ว่าไม่มีทางด้านของเพื่อนมาซ้อนอยู่นะหรือว่าสกิลตัวเองพร้อมอยู่ตรงนี้เดิมแล้วน้องกระจงน้อยว่าไงกลับก่อนนะไม่เสี่ยงเพราะว่าดาเมจเอาจริงๆดาเมจไม่พอนะฮะตรงนี้ไม่โอ้โหล็อกคอมโบคลาสสิกโครโนกับเดิร์ดบอร์ดนะฮะไม่ได้เห็นนานแล้วนะคู่นี้สวยงามครับเดิร์ดบอร์ดนี่เล่นโดดเด่นมากแล้วก็วิชช็อตเตอร์เองก็ตามมาทำคอมโบได้สวยนะฮะได้เห็นอะไรดีๆเยอะฮะสำหรับไอ้รอบควอลิฟายนะฮะก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เลือกมาภาคนะครับแล้วตรงนี้ซันสไตรมาฐาน2ไม่มีอะไรนะมีฮิลช่วยได้นะแล้วก็เซตโรชานตัวแรกเป็นของเฟอร์ดิพาเจอร์ไปเดี๋ยวโรชานก่อนไม่ดีแน่นอนครับสำหรับเมเนสกี้เนื่องจากว่าตรงนี้เข้าบาคอได้2ตัวแล้วโดนสไตรมา1จังหวะตรงนี้พยายามที่มาดีมคอได้3ตัวสวยงามเลยเกินจังหวะนี้ยังไงแต่ว่าตรงนี้พยายามที่จะเอาติดดีมคอยเอาติดดีมคอยไป3ตัวยังไงตรงนี้โดนแบชอยู่ทางด้านของเบนเฮอร์ตัวนี้สเปกเตอร์อันติไม่น่าจะลงฮะถ้าอ๋อลงเว้ยลงมาปักบี้ใส่ทางด้านของบริษัทไว้แล้วดูมใส่ทางด้านของแคลบอกไม่ให้ฮิลยังไงอ้าวแต่โดนทุบหัวตายไปก่อนด้านบนนี่เนียนได้ทาวเวอร์ไปอีกสำหรับโปเตโต้ตรงนี้พยายามจะสร้างดาเมจให้แคลตรงนี้มาล็อกคูลดาวน์ไว้ก่อนแต่ว่าตรงนี้สกิลไม่มีแล้วพยายามที่จะล่อซื้อตัวเองมีเอกิสอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีทาวบ็อกหลบไปได้อีกหนึ่งจังหวะสวยงามแต่ว่าตรงนี้ยังไม่จบยังไงช่วยมีดักหน้าเป็นโปเตโต้ยังไงสป็อกถึงไหมไม่น่าจะยังดังมีบลิงต่ออีกโอ้โหแต่บลิงติดต้นไม้แต่เขาไม่น่าจะหาเจอฮะจะเอาเฮ้ยกัดต้นไม้แบบนี้ยังไงเหมือนจะบวกต่อยังไงเอ้ยตรงนี้มีทางด้านรถคูดาวไว้ก่อนแล้วเสียเอกิสไปก่อนแต่ว่าน่าจะบวกต่อฮะตรงนี้ยังไงงานของเจสซี่แวนน่าจะสละให้เพื่อนแล้วล่ะเอาเฮ้ยไปยิงคีฟทำไมนั่นแล้วก็ตีเก็บคิวไปได้เป็นเมกาคิวของมิราเคิลไอ้มิราเคิลไปฮะตรงนี้วาร์ปกลับทันทีสำหรับโปเตโต้ไล่ตัวเดียวได้เอกิสนะฮะแต่กว่าจะไล่ได้นี่ความพริ้วของเขานี่เยอะฮะรัวๆเลยนะการเงินหน่อยไหมมาแตะที่เส้นศูนย์แล้วเมนสกี้พยายามจะเรียกคืนมาแต่ว่า XT ยังคงดำอยู่นะสำหรับเฟอร์ดิพาเจอร์ไอเทมตอนนี้ครับดูกันคร่าวๆไปก่อนนะมีไซโคนแล้วเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของไออยู่เป็นโอสเคปเตอร์มาตรงนี้ก็เอนชานก็ได้เป็นดราก้อนแลนด์มาแล้วเรียบร้อยเพิ่มระยะในการยิงนะทำให้ยิงแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ได้เมนต้าสไตล์แล้วเรียบร้อยสำหรับทางด้านของจูอิสแล้วชิ้นต่อไปน่าจะเป็นอะไรมาดูกันเบนเฮอร์พยายามที่จะออกเป็นอาร์คานิมต่อนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนสกิลได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็แคสเองก็ได้เป็นเอเธอร์เลนมาแล้วเรียบร้อยส่วนทางด้านของโปเตโต้นะพยายามที่จะออกยังไงตรงนี้ไม่มีอะไรนะได้ยินเสียงคอมาแย่งคลิปเขานะฮะเมียสตอร์มเหมือนกันนะมาเคลียร์คลิปฟาร์มใกล้กันเลยนะเหมือนเพื่อนกันเลยนะฮะแต่ไม่เห็นนะเพราะว่าไม่มีวอร์ดแต่ว่าวอร์ดของฝั่งทางด้านของนี้เห็นนะครับปิงกันมาบอกเห็นหนึ่งตัวและคอมาบอกเห็นยังไงแต่เพื่อนมันอยู่ไกลๆไม่ไกลแล้วเพื่อนมาแล้วเรียบร้อยแต่จะสละชีพแน่นอนไงปล่อยให้เป็นสกิลของแอคเก็บไปฮะจังหวะนี้นะไม่รอดครับสวยงามผมจะบอกว่าเฟิร์สดีพาร์เจอร์มีวอร์ดเห็นนะแล้วก็ไปแล้วฮะคอเรียบร้อย18ต่อ13ครับ Dire's bottom tower is under attack. สอนเพียบนะด้านล่างแต่ว่าอ้าวมันเลยคือวาร์ปกลับไงมีว
วาร์ปมาที่จานมาฟาร์มเอาเฮ้ยเหมือนเขาจะเอาเห็นแล้วยังไงก็จะต้องวิ่งกับเอามันตกรถไม่ให้กลับด้วยเดดวอร์ดมันตรงนี้แล้วแล้วกันโปรเตโต้จ้าลาก่อนจะเทเลพอร์ตขึ้นไปข้างบนทำไมล่ะพ่ออันนี้ก็ตลกไปนะฮะคือคีปในป่าก็ตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะก็ห่วงนะตรงนี้คือป่าตัวเองก็มีหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เอาฮาไปนะฮะขอสตาร์มาเพิ่มระยะทำการอีกหนึ่งชิ้นครับสำหรับแอคตอนนี้ก็มาปวดเลยฮะไม่ได้เกรงกลัวใครใดๆทั้งสิ้นก็เสียทางด้านของ NP ไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็มากลับมาก่อนแล้วน่าจะเสียเลนกลางไปไม่ใช่ทีเลนดิทาวเวอร์ตรงกลางนะทาวเวอร์ที่2น่าจะรอเอกิสอีกรอบนึงนะเพราะว่าเสียเอกิสไปก่อนแล้วตอนนี้มีวาเซนกันมาบอกเฮ้ยออมกันไปคนละทางมันอยู่แถวนี้แหละนะRadiant's bottom tower is under attack. ทีมดันลึกมาครับต้องกลับมากันนิดนึงนะสำหรับทางด้านของ Fury Fighter วาร์ปกลับเข้าเลนมาฮะสำหรับ Potato ตอนนี้แต่เหมือนจะอีกแล้วเหรอต้องซูมออกทันทีว่ายังไงเอ่ยมาซ้อนยังไงพยายามจะมาใส่โคนไว้โอ้โหข้างหลังเทียบก็สวอปมาแต่ว่ามีสกิลหนึ่งที่สวยงามเหลือเกินนะสำหรับทางด้านของพักตัวนี้เรียกชื่อสกิลไม่ค่อยถูกสักทีนะฮะ Illusory of นะฮะดวงวิญญาณน้อยก็แอบตึงๆนิดนึงฮะจะปล่อยเลดไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฟอร์ดิพาเจอร์ก็ต้องมาดูว่าทางด้านของสเปกเตอร์นี้จะออกเป็นไอเทมอะไรแล้วเปิดแมนต้ามาพยายามจะสู้กับแคลอยู่ก็เริ่มไม่ได้กลัวในเรื่องของอันทัชเอเบอร์แล้วนะสำหรับทางด้านของสเปกเตอร์ก็เริ่มตีได้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะไม่เนี่ยวาร์ปจุดแบบนี้แล้วยังไงจะอ้อมหน้าอ้อมหลังไหมยังเล็งอยู่เล็งอยู่แล้วนี่เหมือนจะลงจริงไหมเนี่ยยังไงไกลสุดก็เป็นสเปกเตอร์ปามีดมาจึกหนึ่งเดินกลับไหมยังซ่าอยู่นะฮะในตรงนี้เหมือนจะเข้าจริงไม่มาแล้วฮะจังหวะนี้แต่ว่าข้างหลังเขาก็มาเพียบเหมือนกับเปิดแบ็คคิงบาร์มาไม่กลัวสกิลหนึ่งเขาแล้วอ้าวสันสไตล์มาไม่โดนนะนี่เปิดอันตีมาเขามาเยอะต้องรีบเพนหนีก่อนยังไงเพนหนีอ่ะดีมคอยได้1ตัวครับแล้วก็พยายามที่จะกดแฟนต้ามามันไม่ได้ล้างในเรื่องของดีมคอยจ้าคอมโบได้2ตัวแล้วครับวิชด็อกเตอร์ตัวนี้โอ้โหดาเมจไม่พอครับมั่นใจเกินไปครับเสียแบ็คกิ้งบาร์10วิไปด้วยและตัวนี้มาเอามาคอได้อีก1ตัวเป็นทางด้านของเวนฟูลกลับเลยทันทีไม่มีอะไรหยุดครับแล้วตรงนี้บอกไม่มีอะไรหยุดแล้วบอกมอนาคิลบอกมีจ้ายังไงตรงนี้โอ้โหพุ่งเข้าไปหาทางด้านของเป็นเฮยังไงใจโคนตัวเองขึ้นไปก่อนตรงนี้ยังไงคอไม่คอมาไม่โดนตัวสวยงามแล้วก็บิงบาบิงกลับไม่โกไงตรงนี้โกสวอกหนีไปได้ครับ21ต่อ13คิวตอนนี้ก็เป็นเฟอร์ดิพาเจอร์ที่กุมความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับการเงินไหนไหมนะดีขึ้นไปที่ 3,000 แล้ว XP หู 7,500 โดดเด่นในเรื่องของ XP เหลือเกินนะฮะเนี่ยเอาฟอร์สปิริตเข้ามาขโมยอีกนะฮะแล้วก็กินทันทีเอาอีกแล้ว เอ๊ะมาผิดด้านไปนิดนึงนะแม่แต่เจอนี้ก็คงจะไม่รอดดูซิว่าแอคจะทนได้อีกนานแค่ไหนนะฮะจะออกเป็นเจมได้ไหมนะหนีได้ตลอดโดนชาร์จอีก2นาทีครึ่งครับกำลังจะเกิดใช่ไหมสุ่มนะฮะ2นาทีครึ่งเป็นแมนต้ามาเพิ่มนะสำหรับเฟสเลยบอยนี่ก็จะเป็นทางด้านของวลาดิเมียร์มาเช่นเดียวกันนะฮะส
ทางด้านนี้โอ้ได้ดีก้อนเลเวล2มาแล้วฮะแล้วก็ออกมาเป็นทางด้านของ Ultimate Orb นะฮะน่าจะเป็นลิงเค้นนะเอามากันดูมนั่นเองครับสกิล3เองก็ไม่ได้ล้างลิงเค้นแล้วนะมันเหมือนเลเวลเดสนะครับเลเวลเดสที่ล้างลิงเค้นได้ก่อนใช้ดูมโอ้โหมาแล้วฮะอย่างที่บอกครับว่ามันถูกบิ้วมาเป็นทางด้านของแครี่ได้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วฮะสำหรับเอนชานทางด้านนี้มีรูน Invisibility อยู่นะฮะไม่ได้ตีทิ้งนะอีก1นาทีครึ่งครับเฮ้ยได้ยินเสียงกลองอ้าวแล้วพอสมาจังหวะนึงฮะรอเวลาสักครู่นึงนะอายุบอกดูไอเทมคร่าวๆไปก่อนครับเดี๋ยวจะออกเป็นรายต่อเงินอีก 1,700 แล้วก็โกมาอีกรอบนึงนะฮะเพิ่มระยะทำการให้ตัวเอง2ชิ้นแล้วนะฮะอันนี้ไอเทมก็ไอตัวเอาตัวรอดนี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะสำหรับปันไอเทมใหญ่ๆของสปิกเตอร์เองก็เก็บเงินยาวมาที่ 2,600 แล้วนะฮะไม่รู้จะเป็นอะไรต่อกันก็เอาเหมือนตาไปดันครีปไปก่อนนะจังหวะนี้พักมารอบเผื่อโดนซ้อนนะฮะไงเอ่ยย้อนนิดย้อนเนี้ยสำหรับทางด้านของนิชโปรเฟตแต่แย่งเก็บโดนอีวิสไปได้ตอนนี้ออมหน้าออมหลังมาอีกรอบนึงครับมิราเคิลจะงานเข้าหรือเปล่าปามีดมาทักทายไว้ก่อนนะยังเสียทำวอปไปแล้วเอาโหเจอด่าน2ยังไงเปิดแมนต้ามาตีสู้แล้วโอ้โหครอบได้สวยงามเหลือเกินแล้วต้องเอาออกมาก่อนแต่ว่าอ้าวโหลบซันสไตล์มันคอมโบกันเองหรืออะไรกันวะเนี่ยนะนี่มันฮีโร่ของเฟอร์ดิพาร์เจอร์หรือเปล่าหวังดีจะช่วยเขาแต่ว่าก็โดนตีอยู่ดีนะซันสไตล์มาก็เลยวืดเลยคือถ้าจะไม่คุ้มซะนะสำหรับสวอปตัวนี้เป็นฟูลสปิริตพยายามจะมากดดันในเรื่องของเลนนะย้อนเนี่ยเช่นเดียวกันครับสำหรับทางด้านออฟเฟสเบดบอยไอเทมต่อไปก็น่าจะเป็นคริไหมหรือไม่ก็เอาเพิ่มตีเร็วก็จะเป็นทางด้านของบัตเตอร์ฟลายเลยนะฮะเพราะว่าตัวสเปคเองตอนนี้เก็บมาเป็น 3,800 แล้วนะฮะจะเกิดออกบัตเตอร์ฟลายเองก็เหมือนจะคุ้มนะนั่นแหละฮะออกมาเป็นสเกลลิกน่าจะเป็นเรเดียนเดียวเรียบร้อยฮะจะออกเป็นมังกี้ก็ได้นะครับสำหรับมอร์เคิลตอนนี้เขาต้องการของดาเมจอีกชิ้น2ชิ้นก็ครบแล้วก็ยังกล้ามาบวกเหมือนเดิมนะตอนนี้ยังมีครอบอีก3วินะฮะเมื่อกี้4ลุม1ก็ไม่ได้ศพนะแล้วก็เสียไปเองซะด้วยสำหรับทางด้านของเมนสกี้แล้วโหสวอปมามันยาวไกลเหลือเกินตรงนี้ทําหมอออกมาได้สวยงามตอนนี้พยายามจะมาดักแต่ตรงนี้เพื่อนมาซ้อนแล้วครับครั้งนี้ต้องโดนดูมากระตุกในเกมนิดนึงไงตรงนี้เปิดทางด้านของอันติมาสเปกเตอร์เปิดอันท่านแบ็คกิ้งบาร์มาไล่ตีทางด้านของเอนชานอยู่เราไม่รอดแล้วครั้งนี้เสียวิกเกตซิกไปฮะสำหรับทางด้านของมอนาคิลเป็นสเปกที่เก็บไปได้นะเงินอีก700ครับตรงนี้โอ้โหมาป่วนไว้ก่อนนะฮะไอซ์วอลป่วนได้ให้ไล่กลับไปก่อนแล้วตรงนี้เอาไล่มาโอ้โหคอติดอยู่ไงอ้าวไม่รอดแน่นอนเดินผ่านเซนที่เขาฮะก็เลยซวยไปฮะจังหวะนี้มันจะตกเล็กน้อยนะในเกมสกิลเยอะทีไรนี่เป็นตลอดโอ้ชีวาการนะครับ X ถึกด้วยเพิ่มพลังเนิร์ดให้กับทีมตรงข้ามด้วยนะฮะแต่ตีได้ช้าลงนิดหน่อยนะแต่ก็ช่วยได้เยอะ
ก็มาถึงก็เสียซะทีเดียวฮะก็ได้คืนมาเป็นอินโวคเหมือนกันแล้วตรงนี้ด้านบนมันบวกกันอยู่ยังไงไม่ได้ฮะเอาโหดีมคอยไม่ให้กลับแต่ว่าน่าจะรอดอยู่ดีสูสีเหลือเกินการเงินอีกรอบนึงแล้วกันฮะยังว่างๆอยู่โอ้โหแต่ XP นี่มันไปเรื่อยเลยฮะนะฮะทีมสันการครับสำหรับดูมตอนนี้ก็ถือว่าตึงนะเกมนี้แต่ได้ลิงเข้มมาแล้วเรียบร้อยสำหรับทางด้านของพักนะโรชันเองก็เกิดแล้วฮะตัวที่2 2หรือ3 3สิ2อ่ะลงแล้วก็เข้ามาดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเธอเลือกหน่อยไหมไม่นะโอ้โหไม่เอะใจเลยเหรอยังไงเอ่ยบอกปิงมาบอกเราว่าเอาปักเซนที่ด้วยโอ้ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่ามีลูกมาเช็คแล้วตรงนี้ทอร์นาโดมายังไงเปิดอันตีมาต้องกลับก่อนไหมคนที่ตกลบน่าจะเป็นล็อบบี้เด้งไปโอ้โหเลือดมันลดเยอะเลยเกิดตายลงไปก่อนนะตรงนี้ยังไงเอาโคเตโต้ขึ้นไปยิงด้านบนเนียนๆแควกำลังจะตายโดนไฟช็อตอยู่นะไม่น่ารอดหรือเปล่าครอบมาได้2ตัวสวยอยู่แต่ว่าดาเมจตามต่อมันเริ่มไม่มีแล้วสวอปไปที่สวยงามเหลือเกินตอนนี้ยังไงตรงนี้ดีมคอยมาช่วยเพื่อนเนี่ยแคสโดนเต็มทับหัวตายไป1ตัวยังไงตรงนี้พยายามจะสร้างดาเมจให้แอคมันโดนดูมอยู่ตรงนี้พยายามจะหลบนั่นน่าจะบิงออกไปได้หรือเปล่าบิงมันคูลดาวอ๋อเฟรดบอยเองก็เก็บโปเตโต้ไปได้เหมือนกันนะตรงนี้ทางด้านของแอคเองก็ไม่ตายตรงนี้มาล่อสกิลล่อทุกอย่างไว้คอได้สวยงามเหลือเกินแล้วตรงนี้มันได้โดนตีเองแล้วน่าจะทุบหัวตายไปไหมตีธรรมดาตายไปฮะสำหรับทางด้านของมอนาคิลตรงนี้มีทางด้านของสเปกเตอร์มาช่วยแต่ว่าโปโลสันน่าจะไม่รอดนะฮะโดนฝักมีดมาตามตัวแบบนี้มีพยายามจะตีสู้โอ้โหมันเริ่มไม่สู้แล้วดาเมจเริ่มน้อยแล้วโดนทางด้านของเรเดียนเผาไปอีกนะครับตรงนี้ต้องซื้อเกิดมาช่วยทางด้านของมอนาคิลยังไงพยายามที่จะเปิดแมนต้ามาเอาตัวปลอมไปยังไงโดนปาบี้มาผมยังคึกอยู่มีฮิวมาช่วยเอาละงานเข้าเจสซี่แวดโดนปาปุ้งปังมา1จังหวะตัวนี้เอาตัวนี้แทนละกันโอ้โหแต่เรียกซื้อเกิดมาได้2คนเลยฮะแล้วก็จะเอาโรชานั่นแหละฮะเพราะว่าตัวสำคัญอย่างทางด้านของอินโวเกอร์ตายไปปักเซนที่มาเช็คนิดนึงฮะแต่ว่าก็ไม่เห็นอ้าวสเปามาฮะเคลียร์วอร์ดก็ไม่ต้องมันเจ็บต้องเดินกลับไปฮะน่าจะยอมเสียตัวนี้ไปก่อนอย่าบอกไม่ยอมขอคิวด้วยได้ไหมอย่าเปิดชีวาการมาอีกบอกเอ้ยไปเอาก็ได้กูครอบอย่างนี้เลยแล้วกันนะโปเตโต้ไม่รอดแน่นอนหาหมอกลับไปเก็บชิลเหลือเกินนะได้ตัวคอแบบนี้ก็เรียบร้อยฮะเปิดซันสไตร์มาแต่ว่าไม่ทันแล้วครับก็ตัวที่2เสร็จทางด้านของมอนาคิลไปอีกรอบเป็นเกมที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วเรียบร้อยนะ30นาทีแล้วของไอเทมมาเรื่อยๆแล้วหลังจากได้เรเดียนมานะฮะแล้วก็ได้คิวทางด้านของโมเลกุลไปด้วยนะครับเปิดซิกเกิลนิดนึงสิก็มีกันนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากเงินอีก 4,300 ครับตอนนี้แต่ว่าช่องเต็มแล้วนะน่าจะเปลี่ยนบูทก่อนหรือเปล่านะเป็นบูทออฟทาเวลตอนนี้ตัวเองไม่มีวาร์ปนะฮะแต่ก็คงจะเป็นเน้นเกมฟาร์มให้เพื่อนเขาเรียกอะไรนะคูดาวซื้อเกิดพร้อมก่อนนะครับคือตัวเองมีเงินเยอะอยู่แล้วแหละนะจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าบล็อกทาวเวลได้แหละนะฮะโอ้ไม่ฮะจะเอาเป็นทางด้านของนี่เลยครับมังกี้นะโอ้ซื้อเกิดคืออะไรนะมีเอ็กซ์อยู่นะครับก็เลยไม่กลัวเรื่องของซื้อเกิดมากดดันเอาทาวเวอร์สุดท้ายของทางด้านของมันสกี้ไปด้วยนะเอาแล้วเงินกำลังจะพอครับตอนนี้มังกี้กำลังจะมาส่งแล้วตรงนี้เอาไปป่วนด้านหลังให้ก่อนเลย
ไงแต่เป็นเมนต้านะแหมแล้วเอาล่างฟอร์มมาเอาเรเดียนใช้ให้เป็นประโยชน์นะโอ้โหเอาแทงด้วยอ่ะโอเอาที่สบายใจแล้วเอ็นชานสามารถจับตัวเมนต้าได้นะครับตัวร่างแยกแล้วตรงนี้ครับของจริงมาแล้วฮะยังไงตรงนี้ใบกันมาเปิดตัวเองเข้ามาด้านในป้อมแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรตรงนี้ไซโครนโดนทางด้านของทางด้านวิซอกเตอร์ไปก่อนแล้วก็อ้าวเสียสกิลไปแล้วอย่างนี้ยังไงมาล็อกไว้ก่อนนะฮะล็อกคูดาวไว้แล้วก็ล้างสกิลตัวเองไปก่อนแล้วตรงนี้ยังไงอ้าวเจ้าที่แวะไปทำอะไรกลางวงฮะเรียบร้อยโดนดีมคอยเบรกเจ้าบ่าวไปเฮ้ยมันเพื่อนๆไม่เห็นยังไงตรงนี้ซื้อเกิดมาอีกรอบนึงดูมยังไม่ได้ใช้ดูมก็เลยต้องซื้อเกิดมายังไงตรงนี้เกมค้างนิดหน่อยยังไงมีเน็ตดรอปนิดนึงฮะสังเกตจากปิงที่ขึ้นนะเด็ดดรอปไปนิดนึงนะฮะโอเคกลับสู่ภาวะปกติแล้วเขามีวอร์ดเห็นนะตรงนี้นั่นแหละฮะเป็นสัญญาณเตือนนะว่ามีวอร์ดแน่นอนก็พยายามที่จะเคลียร์ร่างแยกแล้วก็เอาขโมยร่างแยกมาอีกแล้วนะฮะเขายังไงดีฮะสำหรับทางด้านของทีมมาริสกี้ตอนนี้อันติของสเปกเตอร์ไม่มีแล้วนะอีก1นาทีครับแต่ว่าด้านล่างมันเนียนทาวเวอร์ฮะนะกลับไปที่ด้านบนต่อแล้วก็ไม่น่าจะเอาหรือเปล่าฮะยังมีเอกิสอยู่นะยังไม่ได้ใช้ซื้อวอร์ดมาอีกรอบนึงสำหรับบิชด็อกเตอร์ตอนนี้แยกย้ายกลับไปก่อนวอร์ดทาวเวลมาอีกคนนึงสำหรับเอ็กซ์ตอนนี้กลับก่อนครับยังขึ้นบ้านไม่ได้แต่ได้ทาวเวอร์ด้านในไปแล้วนะเทียร์3แล้วตรงนี้ครับคนที่ซื้อเกิดไปได้อย่างเจสซี่แวสแต่ว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินฮะจะเหมือนจะเล็งคนนู้นแทนโปเตโต้ฮัลโหลบอกคุไม่อยู่ทีมแล้วหมายความว่ายังไงมันยังมีคนซ้อนอยู่จะทุบสักทีนึงไหมนั่นยังมีอินวิสได้ตามเนี่ยเพื่อนกำลังโอ้โหยกขยโงมาแบบนี้แล้วเหลือตัวเดียวเลยฮะเข้าทันทีครับจังหวะนี้พยายามที่จะอ้าวเฮ้ยทำมันเลยแล้วครอบมันเลยแล้วกันเข้าไม่ได้ก็ครอบมันนี่แหละไงตรงนี้6วิไหม5วิเรียบร้อยตายครับด้านหลังโดนดูมไปครับเหนือจะซื้อสกิลมาโอ้โหแต่ว่าซันสไตล์มันเจ็บหนักอยู่พยายามจะฮิวช่วยเหลือจากทางด้านของบีด็อกเตอร์ต้องหลบทางด้านของมิเทโอมาก่อนจะรอดอยู่ไหมจะมี2ฮิวแล้วแต่ว่าโอ้โหลงมาแบบนี้ยังไงจะลงตัวไหนดีมคอยไว้ทางด้านหลังตรงนี้โอ้โหมันไม่รู้จะดูตัวไหนดีถ้าตายไปครับเป็นฟูตรงนี้อ้าวโหน่าจะโดนไซโคน2คนเลยยังไงเอ่ยตรงนี้มาผลักออกไปก่อนนะตรงนี้เปิดไอซ์วอลมาขวางไว้ตรงนี้ทะลุไอซ์วอลตัวเองมาแต่ว่ายังมีทางด้านของเอกิสอยู่ใส่เอกิสแต่เสีย2ศพไปฮะสำหรับทางด้านเมสกี้ตอนนี้ต้องมาเคลียร์วอร์ดนิดนึงครับพี่ด็อกเตอร์บอกมันมีนานแล้วนะขอเคลียร์นิดนึงยังอยู่ครบนะฮะแล้วทางด้านของแคลไม่ตายกำลังจะโดนทอร์นาโดได้ตายแล้วโดนไซโคลนขึ้นไปอย่างนี้มาพุ่งหาแล้วไซโคลนอีกรอบนึงยังไงพยายามที่จะโกสบอลหนีไปแต่ไม่สนตีบ้านก็ได้ยังไงพยายามที่จะลดมานาได้ศัตรูยังไงโอ้โหจะโดนโคสแนปโดนสับไฟมาแต่ว่าเปิดแมนต้าสู้ตรงนี้ครับพยายามจะหันไปทางด้านเขาเฮ้ยดาเมจมันได้เฮ้ยจิตหายตายแล้วไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยไงซันสไตล์ดักแต่ว่าไม่โดนอะไรนะตรงนี้พยายามจะมาปุ้งปังโดนแต่ว่าโอ้โหเป็นเฮอร์จะตายอยู่แล้วยังไงตรงนี้สวอปมาแล้วเอนชานครับโดนตายไปก่อนนะจะไม่รอดแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็เสียเองฮะโหกว่าจะจบไฟยาวนานเลยนะดูไอเทมก่อนนิดนึงฮะเป็นทางด้านของมังกี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเองมีซื้อเกิดไหมมีอยู่นะฮะนะพอดีพัชเจอร์ก็ยังเงินนำอยู่ที่เจมนาธาแต่ว่า XP ไปที่ 20,000 เข้าไปแล้วครับตอนนี้แต่อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องดาเมจแล้วนะครับเท่าที่สังเกตดูนะถ้าเกิดโมเลกุลตายไปก็ดาเมจหายเลยนะอาจจะมีเอนชานแต่ถ้าเอนชานยังโดนดูมอยู่แบบนี้ก็ยากนะละดีมคอยตัวเดียวก็เอายังไงดาเมจพอเหรอตัวดาร์กดีก้อนไว้จะไม่รอดครับพยายามจะวาร์ปกลับก็ตายอยู่ดี
สวยงามครับมาหลุดตัวเดียวแบบนี้ก็ยิ้มเลยนะไปอิ่มคอยโดยไม่สนด้วยว่าจะวาร์ปไม่วาร์ปนะเพราะว่าตัวเองมีเดก้อนอยู่นะครับเดก้อนเลเวล2โอ้โห3 4 5นี่มาแล้วนะแล้วจะไงตรงนี้ใครหลุดเดียวด้านล่างด้านบนโอ้โหน่าจะเป็นด้านล่างแล้วล่ะฮะแอคจ๋าโดนเฮกกันมาอย่างนี้โอ้โหสเปลขังตายฮะเอาละฮะตัวคอเขาเริ่มมีเงินมีของกันมากขึ้นแล้วทำยังไงดีครับ First Departure ขึ้นบานไม่ได้มีโพสต์บล็อกมาแบบนี้ยังไงฮัลโหลไหมมีเฮกอยู่นะฮะ1วิพร้อมแล้วเหมือนกันแล้วมีน้องไก่มาส่งน่าจะเสร็จไปก่อนไหมไม่ได้สนใจเอาฮีโร่แล้วกันไก่เกยอะไรแล้วเอาเราสรีออบใช้ไปแล้วยังไงใส่คนตัวเองขึ้นไปแต่ก็ยังโดนทางด้านไอ้บอมาโดนเฮกตายฮะเอาละฮะอยู่เดียวๆแบบนี้ก็โดนเก็บยังง่ายดายแล้วเริ่มจากเอ็กมาบอกเฮ้ยระวังหน่อยนะเอาไหมเอาไหมเอาวาร์ปแบบนี้ยังไงจะทันมาดูไหมอ้าวโคสแนปโอ้โหวาร์ปต่อหน้าต่อตาเริ่มรวนซะเองซะแล้วเฟิร์สดิพาร์เจอร นะครอบมาเอา1ตัวพยายามจะหาตัวดูมเจอตัวดูมอยู่ว่าตรงนี้ทอร์นาโดมาอ้าวยังไงโอ้โหเปิดแบนต้าหลบไปได้อ้าวแล้วโดนEMG ระเบิดเอาตัวหายไป2ตัวเดี๋ยวนะเกม3 is coming ครับตอนนี้ไม่มีซื้อเกิดด้วยวัดอภรีอ้าวยาวทีให้ไงงี้ประมาทเองครับสำหรับ First Departure เกมนี้ขึ้นบ้านไม่ได้แล้วไปแยกกันอยู่แบบนี้ก็เรียบร้อยครับมีเกมที่3ครับจังหวะนี้แน่นอนฮะเกมที่3 GG ครับตัวคอตายหมดซะด้วยแม่ยากเลยทีนี้นะก็เป็นทางด้านของเมสกี้ครับที่สามารถดึงมาถึงสู่เลดเกมแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับแม้ตอนแรกจะโดนแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่3ว่าใครจะอยู่สายบนต่อไปนะฮะโปรแกรมดิ้งเลยเหลือนี้โอเคมากันสักครู่ครับWe'll be right back.
โอเคครับห้องที่3เอ้ยห้องเกมที่3มาแล้วในรายการ Epic Center Moscow ฮะคู่ระหว่างเมเดสกี้กับ First Departure ฮะเสมอกันไป 1-1 นะฮะโอเคเมเดสกี้ยังอยู่ฝั่งเดิมนะฝั่งเดดไดส่วน First Departure ก็อยู่ฝั่งเดิมเหมือนกันครับฝั่ง Radiant ก็เป็นการเกมที่2เป็นการพลาดเองนะของ First Departure ครับข้อดีของการแยกฟาร์มก็คือได้ EXP ได้อะไรเยอะนะฮะแต่ว่าแยกฟาร์มยันจะจบเกมแบบนี้ก็ไม่ดีฮะโดนไล่เก็บคืนอย่างง่ายดายจากบีเนเจอร์โปรฟิตมาไล่คืนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับทำให้เสียเกมที่2ไปซะอย่างนั้นนะฮะมันจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับนะมาดูเฟิร์สแบนกันนิดนึงฮะเมเดสกี้แบนทางด้านของ Oracle แล้วก็ Beast Master เหมือนเดิมนะฮะส่วน First Departure แบนทางด้านของ Bat แล้วก็แบนเองนะสำหรับทางด้านของ Spectre ไม่เอาแล้วนะฮะเป็นตัวเลทเกมที่โหดมากในยุคนี้เหมือนกันแล้วก็เลือก Fate Blade Void มาอีกรอบนึงของ Oracle ถือว่าเล่นดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งแต่ละคนนี่มันไม่ได้อยู่รวมกันอะนะพออยู่แยกกันก็เลยโดนลุมฆ่าตายกันง่ายเกินไปนะเดี๋ยวเลือก2ตัวเดิมมาเป็น Vengeful Spirit กับ Invoker ครับงัดไม้ตายสุดยอดออกมาแล้วครับไมสกี้3เกมเลยนะ Vengeful ตอนครอบแรกก็ช่วยเงิบนะแต่ว่าครั้งหลังนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันมาตัวเดียวนะ
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. ตัวที่2จะเอาอะไรมาแก้ทางอินโวเกอร์ดีครับก็ยังเลือก Witch Doctor มาอีกรอบนึงครับเป็นคู่คอมโบได้เหมือนเดิมนะก็เป็นซอฟซับสารพัดประโยชน์นะฮะโอ้ยลิ้นพันกันไปแล้วแบนโรนริดออกไปอีก1ตัวฮะเฟสนี้แล้วก็แบนดาร์คเซียออกไปแบนฮาร์ดเลนหลายๆตัวออกไปเลยครับจังหวะนี้โอเมเนสกี้เองยังไม่ได้เลือกฮาร์ดเลนออกมาครับเผยทางด้านซัพพอร์ตแล้วก็เลนกลางมาก่อนแบนดอร์เรนเจอร์โกในเรื่องของออร่าดาเมจแล้วก็แบนเร็วมาเป็นเอาเวิร์ลครับและแย่งเอนชานเทสไปเล่นบ้างนะฮะเอามาสอนคืนใช่ไหมอันด้านนี้ก็เลือกซุสมาอีกรอบนึงฮะสำหรับเฟิร์สดีพาร์เจอร์แล้วเลือกกันเร็วเหลือเกินเอาดูมาอีกรอบนึงเหมือนกันฮะมาริสกี้ความลับนี้อยู่ที่ดูมนะฮะถึงแม้แรกๆจะเดินเกมไม่ได้ก็ตามนะแต่ด้วยความถึกความมีสกงสกิลของเขาเนี่ยนะฮะทำให้มีประโยชน์แก่ทีมไฟมากเอายังไงกับดูมนี่ฮะสำหรับเฟิร์สดีพาร์เจอร์ตอนนี้จริงๆซุดเองก็ดาเมจหนักอยู่นะ Enchanted A ก็โอ้โหนี่ไงมาแล้วเออซ่าวอริเออร์ครับแครี่เกมนี้ใครเล่นล่ะเนี่ยเดี๋ยวๆๆใครเล่นดาบมาแบบนี้เริ่มงงอีกแล้วครับใครเล่นอะไรเอ่ยหวังว่าจะไม่เด้งอีกนะฮะสำหรับเกมนี้ Reserve time. ตัวที่5ครับสำหรับทางด้านของเมนิสกี้จะแบนอะไรออกไปดีก็ยังขาดซับอีก1ตัวนะครับกำลังงงอยู่ว่าเคียวกับบรูเคิลจะสลับตัวกันเล่นหรือเปล่าน่าจะขาดตัวของโพโลสันนะฮะฮาร์ดเลนนะจริงๆแอคก็เปิดได้ดีแล้วแต่ว่าปล่อยเลียดไปอ่ะฮะแอคก็เลยไม่ค่อยมีความถึกเท่าไหร่ละนะแบนทัชตัวเดินเกมดีๆออกไปครับอีกหนึ่งตัวเจ้าแห่งการเดินเกมช่วงนึงเลยนะทัชหยิบมาทุกเกมแบนฮาร์ดแครี่อย่างเอนเตอร์เมดออกไปครับกลัวนะกลัวฮาร์ดแครี่ของทีมตรงข้ามเพราะว่าเหมือนจะรู้จุดอ่อนตัวเองครับว่าถ้าจบเกมไม่ค่อยได้นะฮะก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าแต่ฮาร์ดแครี่ดีๆอีกตัวก็มีนะกำลังมองว่าเมดูซ่าจะหลุดมาหรือเปล่านะครับมีคิดเองเฉยๆนะคิดเล่นๆคืออันติทีนี่โอ้โหคอมโบกับอินโวเกอร์ต่อได้เรียกว่าเจ็บแน่นอนนะฮะเอาเออร์ซ่ามาแก้ทางเอนชานเทสได้ด้วยนะครับด้วยสกิลตีเดียวของเขานะแต่คนก็น่าจะตำแหน่งเดิมนะเมนสกี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครจับอะไรฮะเป็นเฮอร์ก็คงจะอินโวเกอร์เหมือนเดิมนะเจสซี่เวชก็น่าจะดูมนะครับแคสก็เป็นเวนฟูลนะฮะบริโต้น่าจะเป็นเอนชานแหละเกมนี้หลังจากที่จับเนเจอร์โปรเฟตมา2เกมนะครับตัวสุดท้ายครับของจุ้ยว่าไงอะไรดีฮะจะเป็นแบบหาแคลรี่อีกสักตัวไหมหรือว่าจะเล่นเกมเร็วครับก็ได้อยู่นะก่อนที่โอ้โหแต่ว่าเฟอร์ดิพาร์เจอร์น่าจะเน้นเกมเร็วมากกว่าหรือเปล่านะแต่เออร์ซ่าก็มีพลังนะช่วงต้นเกมสุดท้ายครับ3วินาทีแต่อ่าฮะดูมแครี่เหรอเป็นไลออนซับอีก1ตัวนะฮะโอ้มาเดินเกมเร็วนั่นเองครับแสดงว่าน่าจะมั่นใจในดูมหรือเปล่านะสำหรับจุ้ยหรือว่าเป็นเอนชานนะคือเป็นแครี่ได้แล้วตอนนี้เอนชาน
ตัวสุดท้ายครับผมฝาก First Departure เรียกได้ว่าพลิกโผกันทีเดียวครับโยกเลนกันตำแหน่งนี้ลองดูอีกทีครับหรือเป็น Full Carry ไม่รู้ดิไปได้หมดเลยนะตอนนี้ถ้าไม่น่าใช่หรอกมั้งเป็น Full Carry เจอเออร์ซ่ายังไงไหวเนี่ยเดินเกมโหดเลยนะเล่นฟูกับไลออนโหดมากเป็นแผนการดราฟที่แบบว่างงเลยนะฮะเฟอร์ดิพาเจอร์ขอเวลาแป๊บอีก55วิครับตัวสกิลเยอะเหมือนกันนะเวอร์ดิพาเจอร์จะเอาอะไรมาจัดการดีนะฮะสิบวิสุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเป็น Venom Mancer Hard Lane นะฮะMiracle อีกแล้วครับโยกเลนกันอีกแล้วฮะจังหวะนี้โพลสันจับเออร์ซ่าโอ้โหตำแหน่งไม่เคยเหมือนกันสักทีนะฮะพอกันเลยทั้งคู่จุ้ยก็เป็นเว้นฟูลแครี่จริงๆครับโอ้โหเอาละมันโยกตำแหน่งกันเองเลยเว้ยนะทั้งคู่เลยแล้วตอนนี้ครับก็มาเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งนะบอดี้พัชเจอร์อยู่ฝั่งเรเดียนเหมือนเดิมครับเวอร์นาเคิลจับทางด้านของวินอมันเซอร์แคลจับทางด้านของเฟเดดบอยครับไอยูจับซุสเหมือนเดิมฮะดับบี้จับทางด้านของวิชด็อกเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็โพลสันครับจับเออร์ซ่าวอลเลอร์ส่วนทางด้านของเมสกี้ครับทางด้านของโปเตโต้จับเอนชันเต็ดครับเบนเฮอร์จับทางด้านของอะไรอินวอล์คเกอร์นะเจสซี่แวทจับดูมครับแคทจับทางด้านไลออนแล้วก็โจยครับแครี่จับทางด้านของเวนฟูเกมเร็วแน่นอนแบบนี้ถ้าไม่เร็วก็คงจะยากแล้วนะฮะโอเคครั้งที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ชนะนะฮะเออยังไงยังไม่ได้อัพสกิลอะไรมานะนี่ก็อัพ1มาเหมือนเดิมครับเตรียมเข้าเลนอัพปุ้งปังมาก่อนเลยนะฮะสำหรับทางดาวิสด็อกเตอร์เจอถ้าได้ Enchanted Potato ดักคีฟก่อนเลยโอ้สวยงามครับไม่น่าจะมีการแก้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนไปประจำตำแหน่งกันหมดแล้วครับด้านบนก็มาเข้าไปฮาร์ดเลนเองฮะเอาที่สบายใจแล้วตอนนี้เฟอร์ดิพาเจอร์สลับตำแหน่งกันไปหมดแล้วต้องมาดูกันครับว่าการจัดเลนจัดฮีโร่ให้กับคนแต่ละคนนี้เป็นยังไงโอ้ยงงตำแหน่งผู้เล่นไปหมดแล้วฮะตอนแรกก็บอกยังนึกถึงมอนาโคตัวนี้อยู่นะชุดมันมาแบบเดียวกันเลยเป็นแคลนะเป็นจับไปเสร็จบอยพูดไปเมื่อกี้ยังติดตากับมอนาโคอยู่ก็เหมือนเดิมมันจะซีแวชมันเดินป่วนๆเหมือนเดิมนะเป็นโพลสันเข้าป่าอีกโอ้โห3เกมรวดเลยฮะแม่ตรงนี้ไงเอาเฮ้ยโดนไล่ตีเจ็บหนักไปครึ่งหลอดแล้วข้างบนก็โดนกดดันอยู่นะโอ้โห2ซับมาสู้กับทางด้านของเฟลิบอยเลยนะฮะตัวนี้เอาเฮ้ยโดนจิ้มอ่ะมันเจ็บเองยังไงมีอันทัชเชเบิลอยู่นะเอาตรงนี้มาไล่ตบคืนแล้วมาดูดเบี้ยวกันอย่างนี้เลยฮะเอาเงินง่ายๆอย่างนี้เลยนะยังไงตัวเอาเดินไปเดินมามันจะโดนตีเจ็บเองแล้วรับบี้โอ้ยไม่ได้อัพฮิลด้วยฮะตรงนี้
ทูเทงโก้ให้ตรงกลางไปแล้วใช่ไหมนะชัดเจนฮะผมมันมีปุ๊บปั๊บตายอีกนะเดี๋ยวจับไม่ทันอีกนะฮะในตรงนี้เปิดไล่ออกฟอร์สปีดมาปวดนิดนึงครับตรงนี้ก็มาเดินป่าแบบโอ้โหชมนกชมไม้ก็ตึงๆนะไม่มีใครอยากลงใส่ล่างอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเดินทางอีกไกลโขกว่าเดิมนะฮะตรงนี้ไงสุดได้ขวดมาแล้วนะฮะดูนะที่เอาเฮ้ยตรงนี้โดนสโลมาครับเจสซี่แวดยังไงยังไม่มีพื้นไฟยังเลเวล1อยู่โอ้โหโดนปุงปังแบบนี้โดนไล่ตีแบบนี้มีสกิล2แล้วไม่รอดครับติดเนิร์ดแน่นอนเซตเมอร์เคิลไปฮะเฟิร์สบัตติดมือติดพิษนะฮะก็เลยทำให้หนีไม่ได้นะก็เลยก็มานะมาซะรอเรือเลยเออซาเจ็บหนักจากคลิปโอเคไม่กลัวจะพลาดอีกก็ด้านบนเป็นเวนฟูนะที่นำมาอยู่ฮะอันดับหนึ่งตัวสบายทีเดียวแต่ว่าด้านล่างนี่เป็นเมอร์เคิลที่ได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้มาไล่ลึกและมาไล่ลึกบ้างแล้วก็เริ่มเจ็บเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันติทางด้านของตัวเฮ้ยตรงนี้ไล่ยังไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมเอาเฮ้ยเจอตอนเลือดน้อยด้วยยังไงมีช็อคเวฟอยู่นะเอาไปตบสวนเลยแล้วกันเนี่ยโอ้เอากินนกมาแล้วเหรอนึกว่ามีช็อคเวฟฮะไม่งั้นสันสไตล์ดักมาไม่โดนแล้วก็เดินกลับบ้านสบายใจโอ้โหถ้าจับคลิปนี้มาช็อตรัวๆแน่นอนล็อบบี้นี่งานเข้าแล้วฮะตัวซับปักบอดลึกทันทีสำหรับเจสซี่แวชจะได้มาดูให้ทางด้านของอีวอเกอร์ซันสไตล์ได้นะฮะนั่นละเจ็บหนักครับเมอร์เคิลโอ้โหมันได้คลิปดีซะด้วยนะฮะใช้มานาน้อยเลยต้องอัพฮิลมาก่อนเลยฮะสำหรับทางด้านของวิชด็อกเตอร์ล็อบบี้เจสซี่แวชก็ยังเดินสวนสนามในป่าอยู่เหมือนเดิมนะฮะเดินไปเดินมาก็มีเลเวลนะดูเลเวลเขาช็อตไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้ก็มีฮิลเรื่อยๆเหมือนกันแต่ตรงนี้ครับพี่จะไม่ทนมาฟาร์มตรงด้านนี้แทนแล้วกันนะแต่ตรงนี้ครับเหมือนจะมีเหลืองทั้งด้านบนด้านล่างยังไงโดนสโลมาแต่ว่ามันไม่มีใครตีแต่ว่าโอ้โหนี่ไงคนตีนี่นะตัวแก้เอ็นชาร์ต1ตัวเสร็จไปครับแต่ตรงนี้เหมือนจะมีเรื่องเหมือนกันยังไงเอ่ยตรงนี้ปาก้อนหินมาสตันไป1ทีแล้วก็ไล่กลับไปก่อนให้ทางด้านของอีโบเกอร์เก็บรูนไปได้สวยงามฮะต่อขออภัยครับเฟสเดบอยก็ตายเช่นเดียวกันขออนุญาตไม่ย้อนนะฮะเพราะเดี๋ยวกลัวเกมหลุดนะโดต้าทูนี้อยู่นะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบเป็นทางด้านของนั่นแหละฮะสองซับมาจัดการได้ง่ายได้อยู่แล้วนะมีหยุด3ครั้งเนี่ยนะฮะตรงนี้ยังไงจะมีเรื่องไหมเนี่ยสุดยืนนิ่งเฮ้ยหลุดหรือเปล่าฮัลโหลเนี่ยเดินแล้วยังหายใจอยู่แล้วสตาร์ทมาหนึ่งจังหวะโคสแนปมาโอ้โหพื้นไฟคอมโบกับโคสแนปไม่เอาเฮ้ยออกสันสไตล์ไม่โดนแต่พื้นไฟไล่อยู่ยังไงมันไม่ถึงมันเดินโอ้โหเดินออกระยะพอดีครับไม่ได้คิวซะงั้นอัพมาเป็นโอ้โหรถเกาะกันเลยทีเดียวครับเพราะว่ากะเอาตายเลยนะแต่ตรงนี้ไงมาลึกอีกแล้วโดนปุ้งปังมาหนึ่งทีไงทุบคือโอ้โหโดนเนิร์ดแบบนี้ตายแน่นอนเนี่ยปวดดิโต้เป็นวิสด็อกเตอร์ที่เก็บคิวไปได้นะฮะเป็นตัวแก้เอนชานครับอย่างที่บอกอันทัชไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับเออร์ซ่าฮะตัวนี้มาอีกแล้วนะจะโดนแบบดันหรือเปล่าฮะยังไงสตันหนึ่งสตันสองแล้วก็ช่วยกันยิงนั่นแหละฮะรู้สาเหตุที่ตายศพแรกไปแล้วนะครับสองตัวเกมที่สองตัวเดินเกมที่โหดอยู่แล้วนะฮะด้วยตัวรูปแบบฮีโร่ของเขาวิ่งกันมาน่าจะรู้ครับว่ามีวอร์ดไว้นะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เดินเข้าไปแล้วนะเจอโพโลสันฮัลโหลวันดีทุบพื้นไหนไม่ตบก่อนครึ่งหลอดแล้วยังไงพยายามจะเดินไล่ไปก่อนแต่ว่าเขารีเจนเลือดได้นะอ้าวเฮ้ยไล่เราเฮ้ยไล่ไม่จบเลยนะเดี๋ยวตัวเองก็โดนเผาไฟด้วยนั่นแหละแล้วโดนสตันหยุดจังหวะมาก่อนมาเอารูนั่นเองฮะแหมนึกว่าหิวอะไรมาจากไหนแต่ตรงนี้ครับอ้าว
เก็บทางด้านของรูนเกมแบบนี้ก็ใช้สกิลสิฮะรออะไรโหสบายฮะดึงเลือดตัวเองขึ้นมานิดนึงแต่ลายอินชานอยู่ยากแน่นอนครับตรงนี้ก็ไม่ได้ไปหาครีปเลยนะจริงๆไปฟาร์มครีปป่าก็ได้นะครับอินชานคือตัวเองอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะเจสซี่แวชชี่เดินเข้ามาหาอีกรอบนึงครับด้านล่างแต่โดนสโลว์แบบนี้ก็ไม่มีอะไรแก้เลยเหมือนกันนะตัวเดินเกมก็ยังคงเลี้ยงเวนฟูอย่างดีอยู่ฮะตอนนี้ก็เลเวล6เข้าไปแล้วก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับเมนิสกี้จะขึ้นอยู่กับคนนี้ได้แหละนะอินโวกจะมาเริ่มเดินเกมตอนไหนสสไตร์ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะฮะเกมนี้เป็นหน้ากากดูดเลือดมาแล้วฮะสบายแล้วมีปิงมามันน่าจะมีวอร์ดนะฮะเตือนไว้ก่อนแต่ตรงนี้ด้านบนยังไงโดนอีกแล้วคอมโบเดิมพยายามจะมาช่วยแล้วอันตีใส่น่าจะได้1ศพคืนแล้วไลออนตายลงไปก่อนปล่อยให้ตายเองแล้วก็ซุดพาเก็บไปได้แล้วก็ได้2ตัวสวยงามเลยครั้งนี้เป็นการแลก1ต่อ2ไปครับคราวนี้คุ้มเลยฮะแต่ก็5ต่อ5คิวเท่ากันนะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแต่อย่างใดอ้าวปากวอร์ดนี้เห็นฮะรอโดนแก้แน่นอนจังหวะนี้น่าจะเดินมาเห็นแหละนะปักเพิ่งปักวอร์ดด้วยเซนทรีก็ยังเหลือเวลา2นาทียังได้อ้าวตรงนี้อ้าวเดินเป็นเพื่อนกันเลยนะแต่ว่าสุดเก็บดับเบิลเมจไม่ได้ด้านล่างก็ยังปล่อยไว้เพราะว่าเวนอมเพิ่งวาร์ปมาข้างบนนะก็เลยเอาปักหมูข้างบนเลยแล้วกันโอ้เหลือเวล8แล้วฮะ What the โอ้มาเดินคุมด้านล่างเลยฮะเพราะว่าจะดันแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับอินโวเกอร์ออกเป็น Hand of Midas กลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานานจะเตรียมเข้าอ่าวขออภัยครับตรงนี้ช่วยไม่ทันนะสำหรับทางด้านของบุรสันโดนหอกมาเจ็บอยู่โอ้โหกลับไปนิดนึงได้ไหมเดินเจอมาแบบนี้พอดีโอ้โดนสตันนี่เองเรียบร้อยมาไม่ทันครับเขาดักในป่าพอดีนะตรงนี้ยังไงตรงป่าโดนโอ้โหสตันทันสไตล์สวยงามเหลือเกินนั่นแหละฮะมีวอร์ดแน่นอนปิงมารัวๆบอกไม่ไหวแล้วนะมันได้จะแก้สักทีแต่ออนข้างบนก็ตายเหมือนกันโดนสวอปคืนมายังไงอ้าวเฮ้ยยังไงเมอร์ละเคิลตายเหมือนกันฮะตรงนี้ปอมทาวเวอร์ยิงอยู่เนี่ยจะยิงสวนโอ้โหมันเจ็บเจ็บเองยังไงแคลบวกกันเยอะแยะขนาดนี้จับก็ไม่ทันเลยทีเดียวไอ้ข้างบนไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตรงนี้วอร์ดเต็มๆมาแก้ด้วยนะไอ้นี่นะฮะเรียบร้อย Radiant structures are fortified that way ดาเมจเบากว่านะเป็นเวนฟูที่ดาเมจแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดครับทั้งออร่าของอันนี้เองนะก็เลยยืนสู้กับเฟลิบอยได้สบายเดินอีกแล้วนะโปรสันครับโอ้โหรูนจ๋าอ้าวเดินกลับทันทีเชสซี่แวนไม่ไหวแล้วปิงกันมาเหมือนจะเอาเลยนะปิงกันมารัวๆบอกให้ระวังหรือเปล่าด้านบนโดนอีกแล้วฮะคอมโบเดิมนั่นแหละฮะโอ้โหจะให้ย้อนกี่รอบเรียบร้อยนั่นแหละฮะผมต่อ9ครับตอนนี้เป็นเมนสกี้ที่ขึ้นนำนะเกมนี้ Radiant's top tower is under attackพยายามจะไล่ลึกมาขอทาวเวอร์แล้วนะฮะสำหรับทางด้านดิมิเนสกี้ได้เป็นกลองมาเพิ่มอีกชิ้นนะสำหรับเอนชานของนางของโปเตโต้นะ
ยังไงดีก็ปักอ้าวปักงูดักตัวเองครับเนี่ยพังไปฮะสำหรับทาวเวอร์บนตอนนี้จะต้องรอคนนี้ด้วยนะฮะว่าจะได้เป็นเนียนโรชานตอนไหนแล้วก็เป็นกรองเช่นเดียวกันนะสำหรับทางด้านของเวนอมมอร์เคิลติงกันมาตรงกลางต่อโหกำลังจะพังอยู่แล้วครับตรงนี้ก็มีกำลังเสริมมาสมบมา2คนตรงนี้น่าจะอย่าเพิ่งไปบวกตรงไหนก่อนนะฮะน่าจะเจอทางด้านของแคลก่อนหรือเปล่ามีดูมยังนะแต่ว่ามีสตันของโกเลมอยู่นะฮะคุณมัดแล้วโอ้โหอ้าวเดดบอร์ดในนี้มันไม่ติดยังไงเอาคอมโบแป๊กเองฮะลุบลับบี้เกมนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วโดนฉีดหายไปก่อนเลยข้อหาคอมโบแป๊กยังไงโอ้โหโดนสัตว์สไตล์เต็มๆยังมีทางด้านของทาวอลเลือดเต็มมาอยู่ตรงนี้อ้าวเสียเองครับสำหรับไดออนต่างคนต่างเงื้อไปเอาได้2คืนซะงั้นนะเป็นทางด้านสุดตายไปนะนึกว่าลับบี้ตายเก็บตัวสำคัญไปก่อนครับแต่ว่าคอมโบแป๊กไปนะแต่ว่า10คิวเป็นของเบเดซี่ครับเกมที่3แต่2เกมก่อนเป็นเฟิร์สดีพาร์เจอร์นะ10คิวก่อนเหมือนจะเงือบแล้วนะแต่ว่าเงือบกว่าครับท่านเบนสกี้เรียบร้อยฮะนั่นแหละฮะเบนฟูมันไม่สามารถสู้เออร์ซ่าได้แน่นอนนะฮะออกไปสายตีนะมาร์ตออฟเมเนตนะฮะเอาแล้วไล่มาเป็น9ต่อ10ครับจังหวะนี้ตัวเองก็ยังไม่พร้อมนะเพราะตัวเองโดนกดดันเลนอย่างหนักครับแต่ว่าน่าจะได้ทาวเวอร์ล่างไปฝากเพื่อนหน่อยไหมในตรงนี้อ้าวเห็นคลิปเขาตบ1ตบ2ตบ3ตบ4เรียบร้อยครับตรงนี้ไล่ลึกไปแล้วเจสซี่แวชยังไงเปิดเครื่องไฟมาดูมใส่อย่างนี้ซันสไตล์มาครึ่งหลอดยังไงตรงโอ้โหโดนสโกเลมมาตันทางเพื่อนยังไงเอาดีดายไม่ทันครับมันตีช้านะไอ้ยุ้ยมาเคิลนี่หันไปมองเลย9ต่อ11ครับเดินเกมได้สวยตรงนี้เหมือนเปิดกองหนียังไงโอ้โหหนีออกไปได้บวกกันเยอะเกินไปแล้วทั้งวันโอ้โหมีลากคีฟด้วยนะฮะโอ้โหนั่นจะเคลียร์ได้นะมีฟอสสปิริตมีโอ้โหรถเกาะอย่างนี้สบายครับเล่นแบบนี้นี่เองมาและกำลังเสริมดูเปรี้ยวหน่อยจริงๆไลออนก็มีทางด้านของฟิกเกอร์เบย์แล้วนะดาเมจมันเลยดูทรงพลังขึ้นในการเก็บคนสักคนหนึ่งอย่างนี้เสียสบายครับเพราะว่าตัวเองนี่มีความสึกของตัวเองอยู่แล้วนะสำหรับเป็นฟูเลเวล10แล้วด้วยนะฮะน่าจะรอสวอปไหมนะแต่เห็นฮะตรงนี้เอาโหมาดูพอดีเลยจะตายไปอีกรอบครับเอิญชานซีแวร์ก็เริ่มมาเก็บเลเวลบ้างแล้วนะเขาเองก็ไอเทมยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ15นาทีแล้วก็ถ้าเทียบกับโมเดอร์เคิลอาจจะด้วยความที่ตำแหน่งมันคนรับด้านจะด้วยนะก็เลยทำให้ไอเทมแตกต่างกันนะมีสโมกมาครับตรงนี้อยู่ก็พยายามจะเดินเนียนๆครับในป่ามี2คนนะตรงนี้ทางด้านของจุ้ยเองแล้วก็ทางด้านคอมเบ้เรียบร้อยโดนล็อกกันมาอย่างนี้เดิร์ดวอร์ทามุมอยู่ยังไงทันไหมโอ้โหใส่คนตัวเองมาโดนสตันตายเองครับลับบี้ตรงนี้ยังไงทางด้านของแคลแล้วด้านจะโดนสไตล์ไหมโอ้โหโดนจะเต็มเลยฮะจนเสร็จดับเบิลคิวของอีโบเกอร์ไปแก๊งตัวเองฮะจังหวะนี้นะซับใหม่โดต้ายุคนี้ฮะ10ต่อ13ครับแกงตัวเองได้สวยงามเหลือเกินโอ้พระเจ้าดูการเงินหน่อยไหมนะเป็นเมนสกี้ครับที่นำอยู่ 5,000 และเกมนี้ก็นำ 2,000 ครับแล้วก็เข้าโรชานเองก่อนด้วยนะฮะโอ้น่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าสำหรับทางด้านบริพาเจอร์นะดูไอเทมคร่าวๆกันก่อนครับมีแฮนด์เอาไม่ดัดนะมาร์เคิลเองเตรียมที่จะออกเป็นอะไรเนี่ยออก
ผีคาถามานะนี่แน่ใจเหมือนกันDyer's bottom tower is under attack. เลือกเออร์ซ่าแต่เสียโรชานก่อนก็ไม่ดีฮะสำหรับตอนนี้เอ Double damage. จำไว้ออฟแม็กเด็ดหายไปไหนล่ะโดนตีทิ้งแล้วหรือว่ามีไอเทมอะไรบั๊กในช่องนี้บั๊กพอย้อนเวลามันจะบั๊กนะฮะRadiant's bottom tower is under attack. ก็มาสู่คอทาวเวอร์ด้านล่างแล้วเกมเป็นของเมสกี้แล้วครับตอนนี้พลาดเองอยู่แล้วเฟอร์ดิพาร์เจอร์เราเลือกที่จะออกเป็นบลิงก์ก่อนฮะสำหรับหน้าของเวนอมมาเซอร์ตรงนี้ยังไงไงดีนะไอเทมบัคครับตอนนี้ก็ต้องรอไฟก่อนแล้วค่อยออกเข้าใหม่แต่ว่าคงไม่นั่นแหละนะเป็นข้อเสียของการก็เรียกอะไรย้อนดูเวลานะฮะทำให้ไอเทมมันบั๊กในการชมได้แต่เอาไว้ว่าก็คงจะไม่หลงไอเทมหรอกนะฮะขอไฟอีกรอบนึงก่อนนะค่อยรีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ดีได้ในตรงนี้ได้ยินเสียงมาออฟแมกเนตด้านล่างยังไงโอ้ด้านล่างนี่เองตรงกลางก็พังไปแล้วโอ้โหเดินบอลได้สวยงามอยู่แต่ว่าโดนปุ๊บปั้งแล้วฉีดตายไปก่อนตรงผมเจสซี่ไว้เกือบตายเหมือนกันแล้วโดนฉีดตายไปเหมือนกันแดงกันไป1-1ฮะได้ดูมเสียซับโอ้ก็ถือว่าเหมือนๆนะไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าด้านล่างโดนดันทาวเวอร์เนียนอยู่แต่สุดออกเป็นบิงเพิ่มมาอีก1คนครับแล้วตรงนี้ครับด้านหลังมีทางด้านของนี้มุมมองไม่เห็นยังไงเปิดมาแต่ตัวเองไม่มีบิงเขียนลูกแทนแล้วกันอ้าวเฮ้ยเจ็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวผมกลับทันทีปิงกันมาเอาล็อกมันเลยนี่แหละนะเอาละคนอยู่ไหนครับเปิดกองไล่กันมาเปิดสโลกันมาเรียบร้อยครับตัวเดียวก็เอานะจังหวะนี้โคดิพาเจอร์บอกไม่ยอมเหมือนกันเมนต้าสไตล์ครับสำหรับทางด้านของจีสเจสซี่แวบกับเข้าเดนกันมาฮะจังหวะนี้มียิ้มอ่อนด้วยนะไม่ค่อยว่ากันนะจังหวะนี้นี่ไงดีโดนทันทาวเวอร์เนียนเลยนะครับตรงนี้มีเปิดกองไล่หรือเปิดกองหนีเนี่ยนะท่านจะเปิดกองหนีมากกว่าตรงนี้จะยังยึกอยู่ยังไม่ได้ทันเดอร์ออกก็อดนะไงไล่อยู่มีรูนเฮดยังไงโอ้โหเจ็บหนักอยู่แต่ด้านบนเสียทาวเวอร์ไปแล้วไงจะไล่ต่อไหมถ้าโดนสตันมายังจะยึกอยู่นั่นแหละตายสักทีสำหรับเวนฟูตรงนี้ก็ตายเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของมอนาโกบอกเมื่อไรจะผ่าสักทีที่ตีเจ็บเหลือเกินนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้บลิงก์นะสำหรับทางด้านของเออร์ซ่าออกไปเป็นทางด้านของบูธกอดได้ยังไงโอ้โหโดนตายนะฮะตรงนี้วิ่งเข้ามาโอ้สวยงามเลยเกินนะไอเทมบักใหญ่แล้วตอนนี้จะโดนโคสแนปโดนโคสแนปแต่ว่าตรงนี้มีแต่ก็โอ้อ้าวมันไกลไปหน่อยแล้วเปิดเผยตัวตนอย่างนี้โอ้โหช็อกเวฟใส่ด้านหลังว่ายังไงตรงนี้ได้บลิงก์มาเหมือนกันสำหรับไลออนโอ้โดน1หอก2หอกแล้ววาร์ปกลับทันทีแล้วทอร์นาโดทันทีจะอ้าวสตันไม่โดนเดี๋ยวเซตเท่าโปเตโต้ไปฮะเอาแล้วเลยวนคืนซะแล้วฮะวิ่งกันมายกใหญ่แล้วตอนนี้ไอเทมไม่มาฮะ2บูธเลยนะ Eternal Spring นี่ก็มาไล่น้องดูมน้อยนะฮะเนี่ยตัวจะจากไปฮะแต่ก็ยังเหลือคุณมัดน้อยไว้อยู่พยายามดีเกมนิดนึงนะเพราะว่ามันไอเทมบั๊กนะฮะโอเคเดี๋ยวจะดูแล้วงงว่าไอเทมไหนเป็นไอเทมไหนต้องรีเกมสักครู่โอเคก็เปิดนี่โอ้โหการเงิน
ดูไอเทมสักหน่อยครับไอกิสไม่ได้ใช้นะเกมนี้ก็ได้เป็นดราก้อนแลนด์มามีฮิลมีอุสเคปเตอร์นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นแมนต้าเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วโอ้โหสี่บลิงแล้วเหรอนะนะออฟแมกเนตอีก1ชิ้นแล้วก็ทางด้านของเมอร์เคิลพยายามที่จะออกเป็นอาร์คานิมต่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีทางด้านของเอเธอเรียนแล้วนะโอเคครับนะจะได้ดูไอเทมรู้เรื่องนะฮะไม่งั้นนี่งงเลยได้ไหมมันไอเทมต้นเกมจังว่าอะไรไม่ใช่นะคุณปักครับจากการย้อนเวลาตรงนี้โดนโอ้โหเกินครึ่งหลอดโดนฮอกอีก1ทีโดโอบายแล้วไหลทาวเวอร์ด้านล่างพังแน่นอนครับเทียร์2ด้านล่างและตรงนี้ครับโอ้ปุ๋งปังในนี้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฟับบี้ครับโอพังเลยฮะจังหวะนี้แต่ก็ได้ได้คืนอยู่นะยื้อตัวเองอีก1เรียบร้อยครับไม่สวยแล้วเกมนี้วิสต็อปเตอร์สู้เกมที่แล้วไม่ได้เลยฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงปักในโดมอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่ใช่ครั้งแรกนะสำหรับเกมนี้เพราะว่าการปักเดสบอร์ดในโคโนเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะต้องปักด้านนอกนะฮะถึงจะเป็นคอมโบได้ความสวยงามแบบเกมแรกเกม2หายไปไหนฮะตอนนี้โอ้ตามหาเขาทีฮะใจเย็นๆนะสำหรับวิทเตอร์ตัวนี้และตรงนี้มาไล่ตีโอ้โหโดนเฮกกันมา1จังหวะแต่ว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าไลออนเรียบร้อยครับกลับมาทรงเกมเหมือนเกมที่2ฮะตอนนี้อ้าวเฮ้ยไล่ลึกมาอย่างนี้เลยอ่ะปักงูไว้ก่อนมาหาไม่เจอไงเปิดกองไล่โอ้โหเหมือนจะรู้ว่าเขาลากคีบไว้จะเอาจะอะไรมันแกงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะยังไงฮะเปิดคุณมัดแล้วก็ดูมใส่ทันทีแต่โอ้โหจะสโลว์โอ้แต่เดินเข้าหาซันไตหน่อยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตายลงไปฮะโอ้อะไรของเขาเนี่ยความเป็นเกมแรกเกม2หายไปไหนฮะทีมเฟอร์ดิพาเจอร์มันแปลกๆนะเนี่ยสำหรับตำแหน่งแล้วอาจจะงงเองหรือเปล่านะเดี๋ยวการเงินสักนิดนึงนำไปนู่นนะฮะ 10,000 แล้วก็ XP ที่ 2,500 ก็ยังเป็นข้อดีที่ XP สามารถเรียกคืนได้ตรงนี้พยายามจะล่อซื้อนะแต่ว่าถ้ามันมีศพก็คงจะแนกซื้อไม่ได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยรับบีเอาอีกแล้วไงจะเปิดให้เพื่อนก่อนไหมแต่ว่ามันหิวมันจะบิงออกไปก่อนแล้วรับบีก็ต้องวาร์ปกลับทันทีรู้นะแต่ว่าก็เร็วกว่าอยู่ดีนะตรงนี้ครับท่านน่าจะรู้อีกหรือเปล่ายังไงเอากระจงปลอมไปฮะเปิดแมปพิจึงมันน่าจะอยู่แถวไหนนะอ้าวเดินซอยล่างซะงั้นเห็นเอาบิงไว้เขาเห็นอีกไม่เป็นไรนะกำลังจะเป็นอาคานิมต่อนะสำหรับอินชาร์ตเช่นเดียวกับทางด้านของโมเนเคิลครับเล่นอาร์คานิมเช่นเดียวกันได้บิงมาอีก1คนแล้วสำหรับทางด้านของอินโวเกอร์แล้วก็สมุกทันทีครับน่าจะขอโรชานตัวที่2หรือเปล่ามีเห็นแล้วนะแต่ว่าน่าจะบวกก่อนหรือเปล่าจังหวะนี้เราอยู่ใกล้สุดท้ายจังหวะนี้ยังไงดีหลบป่าแป๊บนะโอ้โหมันหลบจังหวะนี้แล้วเจอลับบี้ฮัลโหลลับบี้เข้าล็อบบี้ก่อนไหมโอ้โห2ทีเท่านั้นเรียกเกมจากต้นเกมคืนได้อย่างสวยงามเลยเพื่อนโพเทโต้วาร์ปกลับไปได้ฮะต้องเร่งหาดาเมจนิดนึงนะมันก็คือตอนนี้เป็นดาเมจเวทซะด้วยนะสำหรับเกมนี้ดาเมจเวททะลุแบ็คคิงบาร์นะฮะ
อาจจะไม่ได้ทะลุในเรื่องของดาเมจแต่ว่าส่งผลพิษก็ยังติดนะฮะและจะกดแบ็คกิ้งบาร์อย่างนั้นก็ไม่สามารถบินได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทะลุเวทได้Dire's top tower is under attack. ดาเมจมันเบาเหลือเกินนะเกมนี้คอดาเมจหลักนี่จะเป็นคนนี้นะช่วงแรก Dire's top tower คนนี้เองก็ของจะออกเป็นทางด้านของแบ็คกิ้งบาร์ก่อนนะสำหรับหน้าของเออร์ซ่านะวาร์ปมาขอตรงกลางเป็นทาวเวอร์นอกสุดท้ายอะเทียร์2ไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะได้แน่นอนมีออร่าจากทางด้านของเจนฟูด้วยนะฮะเลือก 1,700 มีแบ็คกิ้งบาร์โอ้โหเอาละยังไงทอร์นาโดมาไม่โดนอะไรฮะเปิดแบบให้เพื่อนไว้ก่อนด้านบนก็ไหนๆก็ไหนๆขอยาวมากเหมือนกันด้านตรงนี้เว้นฟูวาร์ปมาฮะไม่มีอะไรนะก็ขึ้นยากอยู่เพราะมีเวนอมมีปักวอดโนนั่นเองครับทำให้ขึ้นยากเรียบร้อยครับอาการนิ่มของเอชานแยกเกมคืนมาได้นะต้นเกมนี่โดนหนักเลยเกินยังไงดีวันนี้เองก็น่าจะแบ็คกิ้งบาร์แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับเออร์ซ่าแต่ว่าอันติเอชานมันทะลุนะเอาไงดีฮะดูมเองก็ทะลุเหมือนกันทยอยเป็นอาร์คานิมแล้วก็ออคาลินคอมาสำหรับทีมฟอร์ดิฟาเจอร์ก็เริ่มมีดาเมจแล้วแหละจังหวะนี้ก็ต้องดูไฟต์ต่อไปครับว่าจะได้ไฟต์ยังไงนะตอนนี้เองก็มีฮิลช่วยเพื่อนได้อีกนะครับเป็นของแก้พวกวีนอมชั้นดีเหมือนกันนะถ้าออกไฟต์เพกชิ้นนึงก็โอ้โหเรียกว่ายากเลยนะแล้วบิงมาโอ้โหอันนี้สวยอยู่ครับแล้วอ้าวเปิดแบ็คกิ้งบาร์แต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเขามาพอดีแล้วเขาเลือกทางด้านของเฟรย์บอยแล้วเดินหนีทันทียังไงตรงนี้เอาทาม็อกมาได้ครับแต่ว่าติดโคสแนปอยู่อีโอโดนดุมบิงออกไม่ทันอันนี้พยายามจะเก็บตกคนหรือเปล่ายังไงเลยนะฮิโอ้โหฮิวกันมาขนาดนี้ยังค่อยจะดึ๊บออกมาเหมือนจะหาใครในป่าคนที่อยู่ตรงนี้คือดุมเห็นแล้วยังไงเอาตบคีบหมดแล้วเหรอยังไงโอ้โหตรงนี้ก็ไล่เหมือนกันครับเมเดโอโอ้โหใส่ซุดไม่ตายยังไงมันจะพยายามจะปูปังแล้วไม่โดนครับโดนทางด้านของเวนฟูแต่ว่าเวนฟูเปิดแบ็คกิ้งบาร์ได้ตรงนี้จะทำยังไงดีล่ะฮะเมื่อไหร่มันต้องโดนคนนี้ดิโดนคนนี้นี่ตายอยู่ฮะแต่ไปโดนตัวอื่นที่เลือดเต็มๆก็เท่านั้นนะมีฮิลอีกนั่นแหละฮะเล่นยากนะครับสำหรับวีนอมตอนนี้แพ้ฮิวจริงๆนะพวกเมแกนที่ซึ่งหรือว่ารองเท้าการ์เดนกรีฟคือมันยื้อชีวิตไปได้อีกเยอะเลยนะฮะถ้ายิ่งเป็นไฟนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่กลับมาอีกรอบเดิมจนได้ครับเป็นมาเนสกี้ที่ทวงเค็มคืนกลับมาได้อีกแล้วฮะทำยังไงดีครับตรงนี้โอ้โหนี่นะแบ็คกิ้งบาร์มันไม่กันนะแต่ว่าอันติดเองพอได้อยู่เป็นตรงนี้เขาสแนปไซทางด้านของแคลไว้พยายามจะมาป่วนเอาฟอสสปิริตมาขวางแล้วก็อย่าหอกเนียนๆครับยังมีครีปอยู่แต่ว่าน่าจะไม่เอานะฮะถอยก่อนโรชานเองก็ยังสุ่มเกิดตรงนี้มากลับมากันทาวเวอร์นิดนึงนะไม่รีบครับครึ่งชั่วโมงตอนนี้รู้สึกว่าเกมตัวเองจะได้เปรียบแล้วนะเมนสกี อ่ะดูการเงินอีกสักนิดนึงฮะนำอยู่ที่ 15,000 ก็ XP อยู่ที่ 10,000 แล้วเรียบร้อยครับไอเทมคร่าวๆตอนนี้มี2 Ult Scepter ครับ2 3 Ring นะสำหรับ Ministry แล้วก็มี1 Backing Bar ครับ2 Arcanim นะโอ้อันนี้4 Ring มีมานานแล้วนะฮะออกเป็นชิ้นแรกๆกันนะแต่ว่าไอเทมนิ่งครับตอนนี้
ซุสเองก็ยังไม่ได้อาคานิมเหมือนกันแล้วนั่งแถวไอเทียมที่จะออกเป็นอาคานิมเช่นเดียวกันฮะอีกคนหนึ่งส่วนโพลซันเองพยายามที่จะออกเป็นยูวิซอลเบดนะเอามาหนืดจังหวะศัตรูนิดนึงนะครับการยิงก็แบ่งชัดเจนนะ3ตัวคอเอกิสหมดแล้วไม่ได้ใช้โรชันจึงเกิดอีก2นาที3นาทีนะครับประมาณนั้นยังคงมีคนดู10ท่านที่เหนียวแน่นอยู่นะโอ้ไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้เขาไปดูช่องทีวีเอากันนะบังเอิญมาพากคู่เหมือนกันนะเต็มที่เลยสกิลแต่ไม่เจอผ่านนี่ผ่านนี่ผ่านนี่เขาอยู่กันตรงนี้ครับไม่เจอเลยนะอุ้ยเล็งไอเทมอยู่นะสำหรับเออร์ซ่าต้องมีของดาเมจสักชิ้นนะรวมถึงเฟเดย์บอยเองด้วยซึ่งเกมนี้นี่เล่นเป็นตำแหน่งฮาร์ดเลนนะฮะแล้วก็ไอเทมเลนไม่ได้ออกมาเป็นแนวแครี่นะครับก็เลยทำให้ดาเมจน้อยนะส่วนดาเมจคนนี้ก็เลือกที่จะเป็นดาเมจเวทแทนนะสำหรับทางด้านของเวนอมแมนเซอร์ไอเทมไวก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้อ้าวไปรอบกินไก่ฮะเออร์ซ่าโอ้โหหิวหิวขอตั้งหน่อยอาการนิ่มเรียบร้อยสำหรับเนเธอร์บอยใครมาทุกไก่เท่านี้นะโอ้โหตรงนี้เลยฮะบีอีกคนหนึ่งโอ้โหมีอันนี้น่ากลัวกว่าฮะเอ็นชาร์ดนอกจากจะยิงไกลแล้วยังไล่ตามไปยิงไกลอีกรอบนึงได้อีกโอ้โหไงดีสถานการณ์ไอเทมตอนนี้นี่ห่างไกลครับตอนนี้ต้องเร่งดาเมจเวทเพิ่มมาเป็นอีกชิ้นครับโรเดสคอร์ดแล้วก็ได้เป็นดิฟเฟอร์ซอนเบทมาเพิ่มนะสำหรับเออร์ซ่ามาดูซิว่าไอเทมชิ้นนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะจะช่วยในเรื่องของดีบัฟไหมช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกตีช้าไหมตอนนั้นโดมาไม่โดนครับผ่ากลางไปไกลไปนิดนึงไม่ได้เป็นของดาเมจแน่นอนนะฮะสำหรับทางด้านเฟเดดบอยต้องพึ่งคนนี้แล้วแหละฮะเป็นดาเมจเวทคู่กับซุสตราบใดที่เขายังไม่ออกแบ็คกิ้งบาร์ก็ยังพอมีลุ้นนะมีแบ็คกิ้งบาร์2คนนะฮะเป็นตัวคอทั้งคู่โรชานกำลังจะเกิดครับตอนนี้เกิดแล้วเรียบร้อยนะเห็นแล้วสำหรับทีมเลสกี้ครับตัวที่2ใช่ไหมตัวที่3สิเออมีชีทแล้วครับกลับมาเป็นเกมฟาร์มที่เสียเปรียบซะแล้วเฟอร์ดิพาเจอร์เข้าโรทันทีไม่รอช้าครับนั่นดาเมจหายอย่างไวเลยโอ้โหดูฮอกแดดอะฮอกแรงมากก็เหลือรอขึ้นบ้านนะสำหรับเมสกี้ตอนนี้พร้อมจะจบเกมมากแล้วฮะเตรียมที่จะออกเป็นคลิมสันอีกชิ้นหรือเปล่าเห็นออกมาเป็นบูสเตอร์แบบนี้ฮะหรือว่าจะเป็นฮาร์ดแทงให้เพื่อนไปเลยครับเพราะว่าถ้าได้ฮาร์ดมานี่ก็ไม่ถึงซีเรียสเลยแล้วสำหรับการเจอฮีนอมถึงแม้ว่าพิษแกจะแรงมากแล้วตอนนี้แล้วก็คูลดาวน์น้อยด้วยฮะ60วิสามารถใช้ได้ในหลายๆไฟแต่ว่ามันจะเหลือหลายไฟให้ไฟหรือเปล่านั่นแหละนะครับ
โอ้โหบัตเตอร์ไฟเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นดาเมจเวทจะหมดนะครับรวมถึงโคโรซันเองก็ไม่ได้จะออกเป็นมังกี้ในเร็ววันด้วยโอ้ไอเทมนี้ถือว่ายืนตีให้เพื่อนได้เลยฮะจังหวะนี้เลือดตัวเอง 2,000 ด้วยความถึกของตัวเองได้เป็นซับที่ถึกนะตัวนี้แต่ว่าเลือกมาเล่นแครี่เองก็หนึ่งโอ้ดาเมจมาเต็มแล้วตอนนี้ตีเร็วด้วยแม้จะตีใกล้ไปสักนิดหนึ่งต้องกลับมากันบ้านแล้วของงูเพิ่งปักไปได้ตัวเดียวด้วยแต่ว่ายังมีเชียร์ได้อยู่นะฮะป่าปุ้งปังไปมีปักวอร์เชียร์กันมายังไงเห็นมุมมองอยู่ครับตรงนี้พยายามจะเอาตัวเองมาล่อครับเจสซี่แวชปิงกันมาเตือนให้เห็นบอดและตรงนี้ดูใส่ทางด้านของแคลไปโอ้โหยังไงสวอปมาทางด้านนี้เรียบร้อยครับหายอย่างไวเลยฮะสำหรับทางด้านของไลออนยังไงเอ่ยจังหวะนี้ก็อ้าวทุบไม่โดนอ้าวแล้วจะตายเองนะดันอ้าวเฮ้ยใครเงื่อนก่อนใครวะตรงนี้เอกิเสียไปแต่ว่าเสียเอซ่าไปเหมือนกันมีเสือเกิดไหมยังมีกันอยู่นะมีกันหมดทุกคนแล้วต้องกลับไปก่อนครับเอ้าเงือบเองซะงั้นฮะจะเสียแค่ไลออนนะกับเอกิสก็ยังได้ทาวเวอร์อยู่นะครับมันตีไกลเหลือเกินขอให้เห็นคลิปเอาขึ้นไปข้างบนสบายครับนี่ก็ช็อตเสียคลิปรัวๆได้เหมือนกันฮะตอนนี้มีปัญหาในการขึ้นบ้านนิดนึงแล้วเหมือนกันนะถ้าเก็บซุดเก็บพวกตัวเคลียร์ลูกไม่ได้นี่ก็ลำบากครับการจะขึ้นบ้านนี่ต้องบิงใส่แบบเมื่อกี้เท่านั้นนะแต่ว่าก็เลือกดีอยู่นะเลือกบอยไม่ให้มาเปิดโดมได้นะครับตัวอื่นก็เลยยากแล้วของแก้ตอนนี้ก็เป็นลิงเช่นก็ได้หรือว่าเป็นโรตัสออฟก็พอไหวนะแต่ว่ามาเจอโปเตโต้ยิงทีก็ยากอยู่นะฮะอย่างนี้นั่นแหละครับตัวเองเอาความถือของตัวเองขึ้นมาเป็นทีมสันกาดจริงๆครับตอนนี้และนี่มาครอบโดนได้2ตัวแต่ว่าโดนทอร์นาโดมาดาเมจมันมีฮิลมีอะไรโปเตโต้กำลังจะตายครับเรียบร้อยครับป่าปุ้งปังมาอย่างนี้แต่ว่าเขามีทางด้านของบัตเตอร์ไฟหลอดไปได้ยังไงเหมือนจะไม่จบยังไงสตันมาหยุดที่แคลต่อแคลโดนตีหนักมันเจ็บหนักเอาจะฉีดมาเก็บอีก1ศพนะข้อหาฆ่าตัวเองไปเมื่อกี้เอาเฮ้ยประมาทไปนิดนึงป่ะโอ้โหไม่ได้ดิกทันอยู่ครับมอบตัวไปฮะสำหรับดูมข้างบนเองก็หลังจากเก็บทางด้านของเฟสเลยบอยตรงนี้โพลสันติดบิงไม่ได้แน่นอนตัดยังไงล่ะครับโอ้โหต้องเคลียร์ชีพให้เพื่อนแล้วสันสไตล์มาติดเหรอนะสิริพรกันเลยทีเดียวโอ้ก็ยังกันบ้านได้อยู่ฮะเพราะว่าต่างคนต่างเงิบนะฮะแล้วก็เลือกเก็บตัวคอที่แบบว่าตัวเองมีปัญหานะก็เลือกได้ดีครับเบสเน็ตบอยเองตอนนี้โดนตกเป็นเป้านิ่งไปแล้วฮะแต่ว่าตัวเองก็ต้องเปิดให้เพื่อนด้วยแหละครับต้องทำแบบนั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่สามารถเข้าคีบได้ถึงเพื่อนมาเตือนบอกให้ระวังฮะเพราะว่าเขามาแล้วมีสวอประยะไกลแบบ1,200เลนนะไกลมากอารมณ์ประมาณระยะทาวเวอร์ถึงแม่น้ำนะ Gold and Sweet. ออกนิ่งคอมมาอีกหนึ่งคนครับสำหรับทางด้านของทีมบุกเกอร์บูทฮิลก่อนครับสำหรับพิซซ็อกเตอร์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเอาเอเธอร์เลนดีกว่านะจะได้เพิ่มระยะไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับชีวิตมากขนาดนั้นนะแต่เลือดตัวเองน้อยมากครับก็สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแค่800นี่โอ้โหละลายได้ในพริบตาในตรงนี้ปิงบอกเอาเวนอมไหมแต่ถ้าสวอปมาก็ไม่ค่อยดีนะอยู่ใกล้กันนี้อาจจะโดนนี่ได้นะเซนาว่าสื่อสวอปมาตอนนี้เกิดเหตุการณ์พายุหมุนเข้าฝั่งเรเดียนมีสัตว์ประหลาดโผล่มาเป็นฟอสสปิริตมาตีงูจิ้มงูจิ้มงูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเลนบาแรดกำลังจะพังยังไงบอกตีเลนบาแรดดีพ่อครับบัฟให้ขนาดนี้นะบอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเอาคนนี้ไปตีแทนแล้วกันเอากระจงไปลาดช็อตได้
ยังไงเอ่ยตรงนี้เอาเคลียร์งูออกเสียไปเฉยๆนี่แหละฮะไม่สามารถเข้าได้จริงๆฮะตรงนี้สมมติมาพยายามที่จะมาอ้อมด้านหลังปิงบอกมาเอาทางด้านคนนี้ได้ไหมขอล็อกไว้ก่อนแล้วเก็บทางด้านของล็อบบี้ไปได้ก่อนตรงนี้ตบทางด้านไลออนเอาคืนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ครับคือเกิดมาเป็นเวนอมแมนเซอร์ยังไม่ได้ใช้อันติเลยหรือเปล่าตรงนี้โดนสวอปกันมายังไงทางด้านของโพโลซันโพโลซันตายฮะดับพิษมาโดนแค่ดูมตัวเดียวโอ้โหไม่คุ้มเลยฮะจังหวะนี้ซื้อเกิดมาโดนดูมแบบนี้ยังไงเอ่ยพังไปแล้ว1เลนนะครับพยายามจะกลับไหมแล้วตอนนี้สวนกลับคืนเจสซี่แวตตายลงไปตอนนี้เสียโดนดิงเค้นฮะเมื่อกี้จะสวอปติดหรือเปล่าแล้วได้เอ็นชาร์ปไปอีกรอบนึงฮะตรงนี้ไงพยายามที่จะมาทาม็อกไล่ตามไล่ตามบอดี้บล็อกไหมบอดี้บล็อกอยู่แล้วกดทางด้านของเบนต้าไว้ไงตรงนี้กระจายตัวเองกันมายังไงโอ้โหไม่รอดฮะจุ๊ยไอ้โหยังบิงออกมาได้อยู่แล้วกดโกสบล็อกทันทีมาไม่เจอใครพยายามจะพาไม่ทันนะเพราะว่าโกสบล็อกมันเร็วเหลือเกินไม่ทันนะครับนะฮะอย่างที่บอกเป็นไอเทมที่ดีฮะลิงเคนกันอะไรได้หลายอย่างอยู่นะครับตามมาแล้วฮะไอเทมทองเขาสกูแบชเชอร์ไม่มีซื้อเกิดนะซื้อไอเทมแบบนี้พร้อมไฟอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหนีได้เนี่ยก็ได้เอ็นชานง่ายๆอยู่นะก็ยังยืนยันว่าเป็นตัวที่แพ้นะเอ็นชานแพ้ทางด้านของอันนี้ยังไงด้านหลังตัดไปที่เลนกลางฮะตอนนี้เลือด800ก็นั่นแหละฮะแดดดาเมจโอชานสุ่มเกิดเร็วด้วยตรงนี้ใครบิงเข้ามาเฮกก่อนโดนทันาโดมา EMT ตรงนี้ล็อกไว้ทางด้านของไลออนแต่ว่าเปิดกิมสันการไม่ได้สวยงามเหลือเกินตรงนี้ยังไงเปิดทางด้านของโคแซนแดบแล้วก็มีเมเทลโอลงมาหาไม่โดนอะไรโคโลสันวาร์ปกลับเข้าป่ายังไงไม่ใช่วาร์ปวิ่งกลับเข้าป่านี่ก็พามวอล์กขึ้นมาข้างบนไงมันสโลอยู่จังหวะนี้วิ่งออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะหาที่หนีแล้วก็โดนทอร์นาโดท่าไม่ทันมอบเถอะก็ยังมีซื้อเกิดอยู่นะไม่ได้เสียเรียดอะไรครับตัวเองก็แบบจะไปทำไมนะฮะนี่แหละนี่แหละแต่ถ้าเปลี่ยนบิงแล้วมันพลิกเมื่อไหร่นี่มีเรื่องแน่นอนจะไม่เอายังจะไปโดนทอร์นาโดเขาอีกโอ้โหมีเทโอมาอันตีสวนสวยเหลือเกินแต่ว่าตรงนี้เขาเปิดแบ็คคิงบาร์ลดดาเมจตัวเองไปก่อนแล้วตายเองหรือเปล่าจังหวะนี้เปิดเดสบอร์ดไล่กลับกันไปก่อนสวยงามเหลือเกินครับพี่ด็อกเตอร์แต่ละเหตุผลที่ต้องออกชิ้นนี้ถ้าบ้านนั่นแหละเก็บทางด้านของเอ็นชันเต้ไปได้สวยงามมากวันนี้โอ้โหเปิดดูใส่ทางด้านของโพลูซันมาอย่างนี้โดนปุ้งปังขึ้นมาทางด้านของเจสซี่แบทนี่ต้องถ้าต้องพิงกันเอาเด็กเก็บทันเอาหมดแล้วเข้าไปได้เดี๋ยวยังไงเอ่ยตรงนี้น่าจะขอด้านล่างแล้วกันใช่ไหมขี่ป้าพอดีครับโอ้ไม่น่าเลยซื้อเกิดมาแบบนี้เด็กบอยไม่มีอยู่ยังไม่ซื้อนะแต่วีนอมติดคูดาวตรงนี้สวอปมายังไงเปิดลิงเค้นมาแต่โดนสองสตันตายจีจีฮะแน่นอนตัวคอมไม่มีซื้อเกิดเห็นเบนเนสกี้แน่นอนครับที่ได้อยู่สายบนต่อไปครับแล้วก็บอดี้พาเจอร์นะน่าจะไปอยู่สายล่างเจอกับเบนเนสกี้ทีมเล็กนะฮะเบนเนสกี้ X ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปเช็คตารางดีลืมเลยโดมมา2ตัวก่อนจากแต่ว่าเดิร์ดบอดหายไปไหนยัง13วิแต่ว่าเมลดิกใส่ไว้ให้เพื่อนได้อยู่ตัวนี้ครับพยายามที่จะโอ้โหโดนตัดทิ้งเข็มยังไงอ๋อไม่มีซื้อเกิดเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของซุดนะไม่น่าจะกันไหวหรือเปล่าซื้อเกิดออกมาครับตรงนี้พากันมาได้1ตัวเหมือนกันตัวนี้โตตายลงไปแต่ว่าทางด้านของจุ้ยติงอยู่ยิงอยู่แล้วเปิดเดสบอร์ดมาโดนอยู่แต่ว่ายังไงมันไม่ถึงตัวมันไม่ถึงตัวอินโวกพยายามที่จะหาดาเมจตีอยู่แต่มันอ้าวเฮ้ยมันยังไงมันงงมันบิงเข้ามาหาซุดเองเลยซุดไม่มีซื้อเกิดแล้วตายลงไปแน่ลงไปยังกันทาวเวอร์ด้านบนได้อยู่ไม่อยากจะลงใส่ล่างแต่ว่าอินโวเกอร์มีซื้อเกิดเดี๋ยวจังหวะนี้มาทันทีอินโวเกอร์บอกพี่จะไม่ทนยังไงแล้วบอกจะเอาทั้งบนให้ได้แล้วใครเหมือนกดอะไรมาเนี่ยนะโอ้โหสตานิกเพิ่มเลือดตัวเองมานั่นแหละได้ทาวเวอร์บนแน่นอนน้อมเองก็จริงมีแล้วแหละนะแอนตี้แต่ว่าไม่มีเพื่อนแล้วฮะกดโกดได้ทันอยู่เอาสตันแดดสตันแต่เอาโดนเองข้อหาสตันพื้นยังไงเรียบร้อยไปหนึ่งศพแล้วเปิดทางด้านของก็นวากันมายังไงโอ้โหไพซันนวาจังหวะนี้ก็เจ็บอยู่ทำให้รอดซื้อเกิดโอ้โหเสีย3เล่นเต็มฮะ
ยังไงขอคิวกันไหมโดนสตันมาโอ้โหแดดดูมแดดฟิงเกอร์ออฟเดดแล้วก็ซื้อเกิดกันมาอีกรอบหนึ่งที่ยังไม่จบเมอร์เคิลบอลก่อนจะลงสายล่างขอมาล็อกสกิลไว้สักนิดนึงตบนั่นแหละฮะอินโวเกอร์ตายแบ็คไปอย่างนี้ก็ไล่กันต่อที่จุ้ยโอ้โหโดนเฮกกันมาจากทางด้านของแคสโดนดูดมานานกันมาจังหวะนี้โอ้เปิดอันตีไม่โดนดาเมจอยู่นะยังดีไงกดทันอยู่แล้วตรงนี้ครับแดดดาเมจโดนตายไปหนึ่งคนยังไงตรงนี้จุ้ยคนสุดท้ายหรือเปล่าดูมันหายไปไหนดูมันหนีกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนสโลมาขนาดนี้ยังไงแต่พยายามจะตีสู้สตันิกกดไม่ได้อีก13วิเป็นทริปเปิลคิวของโพลาซันบอกเข้าตรงกลางเลยนะแต่ว่าเวนฟูยังมีซื้อเกิดอยู่นะดูตอนนี้ซื้อเป็นชีวากาศไม่มีซื้อเกิดแล้วตรงนี้วิชด็อกเตอร์ต้องทำหน้าที่กันบ้านแล้วหรือเปล่าแต่มูลเข้าเองก็กันบ้านได้นะมีทางด้านของบอดงูครับต้องทะลุกลางอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้มีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นกระจงมาเกิดแล้วปักบอดไม่ดูจะไหวไหมฮะต้องขึ้นให้ได้ในครั้งเดียวไม่งั้นทีฟจะดันมาหมดแล้วตรงนี้ยังไงเปิดทางด้านของอันตีเอาเฮ้ยตบทีเดียวติดแบทจะเปิดคิมสันการ์ดมาล็อกคูดาไว้ไงตรงนี้ก็ครอบมาได้สวยแต่ครอบเพื่อนไปด้วยเอาไม่มีดาเมจแดดดาเมจมันหายไปโอ้โหมีวาร์ปซ้อนมาเป็นทางด้านของเวนอมเบเซอร์ไงพยายามที่จะมาเอาเขาบิงออกไปได้แล้วน่าจะเหลือตัวเดียวยังไงพยายามที่จะไม่ให้เขาบิงครับเอาทำดาเมจไปก่อนสักนิดนึงพยายามจะเดินวนอยู่แต่ว่าทีฟตอนนี้กำลังจะทำงานแล้วเปิดฮิลกันมาดาเมจพอไม่มีซุปมาพาเก็บไปได้เหมือนกันเอาแล้วฮะตรงนี้จังหวะนี้ยังไงโดนตบกันมามันหนีไม่ได้ครับเจสซี่แวดไม่มีอะไรหนีเราเฮ้ยเดี๋ยวดาเมจตีมันหน่อยก่อนมันจะหนีเดี๋ยวเราไล่บิงกันมาแต่ว่าตอนนี้ไลออนเกิดแต่ว่าดูมตายเอาแล้วฮะตรงกลางว่ายังไงสุดสามารถเคลียร์คลิปได้สบายแล้วฮะทาวเวอร์ตรงกลางแต่คลิปมันไม่อยู่ครับต้องอันตีใส่คลิปเลยทันทีเพราะว่าไม่งั้นนี่มันขึ้นบ้านไม่ได้แน่ๆครับคลิปกำลังมันไปตรงนู้นตัวนึงฮะโอ้โห1ลุม5ตอนนี้เรียบร้อยครับตายไป1ลุม5ตอนนี้อินโวเกอร์กำลังเกิดไม่มีทางเลือกครับเฟิร์สดีพาร์เจอร์ยังไม่กล่าว GG นะแต่ตรงนี้ครับโอ้โหเก็บอินวิทมาได้แล้วยังไงจะมีจุดเปลี่ยนของเกมไหมโอ้โหโดนตันสไตล์มายังไม่จบยังเราจะล็อกมาได้แต่ว่าล็อกไม่ติดคนนี้ครับงานยาวเลยจังหวะนี้วาร์ปแบบนี้โอ้โหพามาไม่ให้เขาบิงก่อนนะยังไงทอร์นาโดใส่ตัวเองไว้ยัง10วิยังจะมีทไวเซนโดอ่ะตายพีคใหญ่มาแล้วฮะเดเดลัสต่างชาติเกียนก็ไม่มีอะไรนะลบข้อความง่ายๆนะไม่ไหวแล้วล่ะฮะเจอแบบนี้นี่สุดกันได้ก็จริงแต่ว่าเขามาบุกบ้านแล้วนะจีจีแน่นอนด้านหลังว่ายังไงครับโอ้โหแซด1ลุม5เรียบร้อยจีจีครับเป็นด้าวเมสกี้เข้าสู่รอบไซบอลต่อไปฮะเจอกับฟานาติกนะแล้วก็ฟรีพาร์เจอร์ลงไปเจอกับทีมเล็กนะเมสกี้ X โอ้50นาทีเลยเหรอเกมที่3นานอยู่ฮะงั้นก็จบสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสำหรับรายการอะไรนะ EP Center นะฮะในโซน C นะฮะโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
Thank you.